ฮัลโหลเวลาเปิดใหม่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาสอนสร้างแบบอีกแล้วนะครับอันนี้แบบปิดไว้ก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำในหัวข้อร้านของนะครับร้านของร้านเดียวให้มีหลายหน้านะครับก็คือปกติร้านของมันจะใส่ได้แค่16ชิ้นเอ้ย12ชิ้นนะครับเราจะทำให้ร้านของร้านเดียวให้มันกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับกดเปลี่ยนหน้าไปร้านของร้านนั้นร้านนี้นะครับให้มันอยู่ในร้านเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็มาทำเป็น EP พิเศษเนื่องจากไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับมีเวลาว่างก็จะไลฟ์นะครับไม่แน่นอนนะครับ มั่วแล้วนะครับจังหวะนี้เพราะว่าผมทำหลายช่องนะครับนี่เยอะเลยนะครับช่างมาเถอะช่องเพลงกำลังมาก็เลยไปทำช่องเพลงนะครับมาอันดับแรกก็เปิดมาก่อนเลยนะครับทำไมเสียงไปออกอันนั้นโอเคเสียงตรงนี้มันชอบปิดเองใครรู้บอกผมด้วยนะครับว่ามันแก้ยังไงอันไลฟ์ไปแล้วมันชอบปิดเองผมจะทำใส่แมปเปล่าเลยนะครับร้านของตีนิวเหมือนกับไลฟ์กับ EZ กันเดียวๆเลยนะวันนี้ยังไงล่ะมาไปแบบไม่เสียเวลาเลยแล้วก็ท้ายคลิปผมจะแจกแมป RPG ด้วยนะครับผมทำลง Epic War ไว้แล้วนะครับก็แมป RPG ก็คือแมปเล่นแล้วก็เซฟได้นะครับก็ใครเคยใช้เดี๋ยวเกริ่นตัวนี้ก่อนดีกว่าEpic War ของ Gravity นะครับGravity RPG Creator นะครับใครที่สร้างแมป RPG ด้วยแมปของอันนี้มันเป็นคนเกาหลีทำนะครับแล้วมันไม่มีระบบเซฟมาให้นะครับหลายคนคงจะงงนะครับโหลดไปใช้แล้วมันเซฟไม่ได้คืออันที่มันเอามาลงเนี่ยมันไม่มีระบบเซฟแต่อันที่โหลดจากเว็บเกาหลีมันมีนะครับอันนี้มันไม่มีนะครับโหลดไปแล้วมันโหลดไม่ได้นะครับผมก็เลยทำใหม่เป็นเวอร์ชันของผมทำนี่แหละให้เพื่อนๆได้โหลดมาใช้สร้างแบบ RPG เล่นกันง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำระบบเซฟนะครับเพราะว่าผมทำไปหมดแล้วนี่ตัวนี้นะครับก็เซิร์ชตามตัวนี้เลยนะครับตามชื่อแมปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็โหลดไปว่าจะเป็นแมปเป่าสำหรับทำ RPG โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันท้ายคลิปนะครับแมปนี้เดี๋ยวมาที่ร้านของก่อนหัวข้อวันนี้อันดับแรกนะครับผมก็จะมีพื้นที่ที่เอาไว้ซื้อของนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะทำตรงนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าทำร้านของเดี๋ยวขอทำให้มันเป็นแมปเปล่าก่อนนะตอนนี้เป็นแมปที่เราคีย์ขึ้นมาใหม่ช้อปปิ้งมอลล์แล้วกันชื่อแมปเอาอย่างนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะมีตัวคนซื้อนะครับตัวคนซื้อก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะครับเอาตัวปกตินี่แหละผมรู้สึกว่าเสียงคอมผมจะดังเกินไปนะไม่รู้มันชัดมันได้ยินหรือเปล่านะได้ยินอยู่นะเนี่ยมันปิดอีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ชอบปิดเองนะครับEZ ก็ทำให้ EZ ดูล้วนๆเลยคลิปนี้อันดับแรกเราต้องมีร้านของที่เราจะทำแยกนะครับแล้วก็ร้านของหลักนะครับจะใช้ร้านของเดี๋ยวจะ new unit ขึ้นมาเลยเป็นร้านของหลักปกติก่อนนะครับปกติเราทำร้านของผมก็จะ new ขึ้นมาเลยแต่ผมจะไม่ชอบเอาบ้านมาทำร้านของนะครับเพราะว่ามันจะหมุนไม่ได้นะ
แต่ใครจะทำเป็นบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับเอาเป็นบ้านก็ได้เป็นยูนิตก็ได้นะครับแต่ในที่นี้จะทำเป็นบ้านให้ดูแล้วกันแต่ในยูนิตมันจะหมุนได้นะดูนะอ่ะไอ้นี่มาวางเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับเห็นไหมมันหมุนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยูนิตเนี่ยมันจะหมุนได้มันจะหันหน้าได้อะเวลาเราโหลดโมเดลที่ไม่ใช่โมเดลแถมมามันก็จะสะดวกกว่านะครับที่เราจะหมุนแต่ในที่นี้ผมจะทำแบบปกติที่หลายคนชินทำมานะครับก็อันนี้ก็คือช็อปหน้าแรกนะครับช็อปบ้านแรกนะครับที่เราจะเอามาทำให้มันซื้อนะครับช็อปเรียกว่าช็อปเมนูแล้วกันเมนูผมก็จะตั้งชื่ออันนี้คือช็อปบ้านแรกนะครับเสร็จปั๊บก็ลบอันเก่าที่มันมีออกให้หมดก่อนนะครับลบเอฟเฟกต์เก่าที่มันมีก็คืออัปเกรดนะครับผมก็จะลบอัปเกรดออกลบอัปเกรดออกลบคีย์ลัดออกลบสร้างไม้ออกเอ้ยสร้างอาหารลบออกนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเลข6นะครับชนิดเกาะผมเอาเป็นอันนี้แหละอันแถมมานี่แหละแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะครับก็เป็นอมตะนะครับ invulnerable นะครับอมตะแล้วก็ select unit นะครับ select unit แล้วก็ shop punchable item นะครับอยู่ไหนล่ะอันนี้นะครับ3อันอันนี้ก็คืออมตะแล้วก็เลือกยูนิตแล้วก็ขายของนะครับก็จะมี3อย่างหลักๆนะครับร้านของเท่านี้มันก็จะเป็นร้านของแล้วเอาลงมาวางดูร้านของนะครับตั้งให้มันเป็นทีมไม่มีทีมนะครับก็คือทีมสีเหลืองนะครับก็คือกรอบมันจะไม่เป็นสีเขียวสีแดงมันจะเป็นกรอบสีเหลืองนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเราจะเห็นเป็นร้านของแล้วตอนนี้ถ้าเอาของมาใส่มันก็จะขายของได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้มันเห็นทั้งแมปก่อนโอเคมีใครสงสัยไม่มีใครสงสัยนะครับเป็นคนดูคนเดียวนั่นแหละได้ร้านของปกติแล้วเดี๋ยวลองเอาของมาใส่ดูก็ได้เวลาใส่ของขายก็มาใส่ตรงนี้ไอเทมโซดอยู่นะนี่อันนี้นะครับผมก็จะใส่เข้าไปสมมุติเข้าไปดูนะว่ามันได้หรือยังนะครับเอาเดี๋ยวเซตเงินก่อนรวยกันเลยทีเดียวนะเงินไม้ฮะตรวจสอบก่อนว่ามันซื้อได้ปกติหรือยังนะครับซื้อได้แล้วแต่ว่ามันก็จะใส่ได้แค่12ช่องนะครับเราต้องการให้มันขายได้เยอะๆนะครับในบ้านเดียวนะครับผมรู้สึกว่าผมรำคาญเสียงไอ้มอมันมากเลยเสียงฟาร์มอ่ะลบออกนะครับลบเสียงออกจะได้เงียบหูนะครับเราจะทำยังไงครับคำตอบก็คือเราอยากทำให้มันแยกเป็นร้านของ12หน้าเราก็ทำ12อันครับง่ายนิดเดียวนะครับผมจะก๊อปวางเลยก๊อปวางใช้เวลานิดนึงผมก็จะเปลี่ยนชื่อมันเป็นหน้าแรกก็จะเป็นเวพอนนะครับก็เป็นอาวุธเวพอนก็ได้อาวุธร้านอาวุธแล้วก็ร้านเวพอนแล้วก็ร้านอาร์เมอร์แล้วกันมีอาวุธแล้วก็มีเกราะร้านอาร์เมอร์เวพอนอาร์เมอร์แล้วก็อะไรอีกดีเวพอนอาร์เมอร์แล้วก็โพชั่นแล้วกันก็ขายยานะครับร้านขายยาผมจะทำให้ดู3หน้านะครับก็คือช็อปเมนูแล้วก็จะเปลี่ยนมา1 2 3นะครับถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนได้12หน้าเราก็ทำ12อันนะครับทำอันนี้12อันเดี๋ยวจะมาวางให้ดูก่อนช็อปเมนูนะครับลบไอเทมออกไปก่อนลบออกไปช็อปเวพอนให้ขายอะไรบ้างนะครับเวพอนผมจะให้ขายดาบแล้วกันพวกดาบดาบไอ้นี่กงเล็บแล้วก็หน้ากากแล้วก็ลูกแก้วทำสมมุตินะครับอันนี้ก็ใส่ไอเทมที่เราต้องการนะครับอันนี้ร้านขายเวพอน
ร้านขายอาร์เมอร์ผมก็จะให้มันขาย4อย่างจริงๆมันใส่ได้สูงสุด12อย่างนะครับแล้วก็ตามไปเลยนะครับเอาละเดียวอ่ะเกาะไอ้นี่แล้วกันเกาะไอ้นี่แล้วก็แหวนแล้วก็หมวกแล้วก็อะไรเดียวเอาสมมุตินะครับไอ้ตัวนี้แล้วกันยืดๆไม่รู้อะไรนะครับร้านขายยานะครับก็เหมือนกันครับจะลองทำทดสอบดูยายาหลอดนี่เห็นอะไรเป็นหลอดเอาเลยนะครับโอเค4อันเซฟไปแล้วเราลองเอามาวางดูเวพอนแล้วก็อาร์เมอร์แล้วก็โพชั่นนะครับอ้าววางผิดอันนึงนะครับนี่ปกติมันก็จะได้ร้านของแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้มันไม่ได้เพราะว่าแรงมันไม่ถึงนะครับเนี่ยเรายืนอยู่ไกลร้านค้านะครับเราต้องเดินมาเห็นไหมแรงมันก็ถึงแรงมันไกลนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับไอ้ร้านแรกเนี่ยมันไม่มีของถูกปะเราจะทำให้มันคลิกแล้วก็มาหน้าพวกนี้ยังไงนะครับวิธีการเราก็ต้องไปสร้างไอคอนมันขึ้นมาก่อนอ่ะอันนี้ทำผิดนะครับเดี๋ยวจะทำภาพให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นทีมคีบป่านะครับทีนี้ผมก็จะไปสร้างไอเทมหน้าไอเทมนะครับสร้างไอเทมให้ไปก๊อปตัว power up นะครับมันจะอยู่ใน power up แล้วก็สมุดเพิ่มชีวิตนะครับทำไมต้องใช้ไอสมุดตัวนี้นะครับเพราะว่าไอสมุดตัวนี้เนี่ยถ้าของมันเต็ม6ช่องมันก็ยังกดซื้อได้นะครับนี่เขาจะติ๊กตรงนี้ไว้นี่ Pre-Able แล้วก็เป็น Active When Used นะครับเป็น Auto Used นะครับอันนี้ Automatic When Used เขาตั้งไว้ให้แล้วต่อให้ของเราเต็ม6ช่องเราก็จะกดได้นะครับก็คือกดเปลี่ยนหน้าฉากนั่นแหละพอนึกออกนะครับก็ก๊อปมาเลยครับก๊อปมาวางแต่ทีนี้เวลาเรากดตัวนี้มันก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับใครดูวะอีก2คนใครไม่รู้นะครับมันก็จะกดเพิ่มเลือดได้ให้เอาเลือดมันออกนะครับนี่ลบไปเลยมันก็จะเป็นสมุดเปล่าที่กดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ เราไปตั้งราคาให้มันเป็น0บาทนะครับ0มันก็จะเป็นสมุด0บาทโดยแท้นะครับแล้วก็ตั้งคูลดาวน์ให้มันสักแล้วแต่เรานะครับแต่ผมจะเอาไม่มีคูลดาวน์ก็ได้นะครับเอาไม่มีคูลดาวน์เลยแล้วก็อันนี้1นะครับถูกแล้วนะครับเสร็จปั๊บเราตั้งคำอธิบายครับคำอธิบายช่องแรกเราก็บอกว่าโกดweapon weapon page ก็ได้ page ก็คือหน้า weapon นะครับไปหน้า weapon แล้วก็คำอธิบายก็ click this to change shop ก็คือกดที่ไอคอนนี้เพื่อเปลี่ยนร้านค้าเป็นร้าน shop weapon นะครับก็คือเขียนคำอธิบายมานั่นแหละอันนี้คำอธิบายเก่าก็ลบออกไป description ตรงนี้ลบออกไปนะครับส่วนชื่อมันเราก็เปลี่ยนเป็น weapon page ก๊อปมาเลยก็ได้นะครับก๊อปตัวนี้มา weapon page นี่ก๊อปมาเสร็จปั๊บได้แล้วไอคอนเอาไปใส่ใน shop เมนูนะครับนี่ shop เมนู item source แอดเข้ามาเราจะได้สมุดขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะมันก็จะมีไอ้นี่ขึ้นมา weapon page เห็นไหมพอเรากดนี้ปุ๊บมันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับแต่กดแล้วมันจะมีเอฟเฟคขึ้นด้วยนะมันก็จะเอฟเฟคขึ้นนะครับกดปุ๊บจะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็แปลเอฟเฟกต์ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันดูแปลกๆนะครับกดแล้วมีควันขึ้นนะก็คือไปปิดโมเดลมันนะครับนี่โมเดลมันคือไอ้นี่นี่คือสมุดเวลาสมุดมันตายมันก็จะเป็นควันขึ้นดูนะไม่ขึ้นเว้ยนั่นแหละแต่เอฟเฟกต์มันคืออันนี้แหละให้ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็มาพิมพ์เอานะครับพิมพ์คำว่า new นะครับมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆเกิดขึ้นนะครับเวลาเรากดคลิกซื้อมันจะไม่มีไอควันออกแล้วเสร็จปั๊บเรามาทำทริกเกอร์นะครับ
ช็อปให้ใส่weapon page นะครับก็คือเปลี่ยนไปหน้า weapon นะครับ page อ่ะ weapon page ก็ใส่นะครับ new event นะครับ unit acquire and item นะครับลิ้นพันกันนะครับก็เมื่อมียูนิตได้รับไอเทมนะครับได้รับไอเทมอะไรอันนึงนะครับเก็บหรือว่าได้มานะครับก็ใส่คอนดิชันเข้าไปให้เช็คเป็นไอเทมไทป์นะครับกดตัว i ไปเรื่อยๆนะครับนี่ไอเทมไทป์คอมโพสิชันนะครับชนิดของไอเทมนะครับคลิกเข้ามาตรงนี้ไอเทมที่สร้างล่าสุดไม่ใช่นะครับให้เปลี่ยนจากสร้างล่าสุดเป็นไอเทม b manipulate นะครับก็คือไอเทมที่ทิกเกอร์กำลังทำงานนั่นแหละไอเทมไทป์ที่ทิกเกอร์กำลังทำงานเป็นไอเทมนี้ไหมTom of AP เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นไอสมุดที่เราสร้างนี่สมุดที่เราสร้างก็ให้เช็คดูว่าไอเทมที่กำลังคลิกอ่ะมันเป็น weapon page ไหมถ้าเป็น weapon page ให้ทำยังไงต่อนะครับให้เป็น weapon page ให้ทำยังไงต่อก็ให้ไปหน้า selection นะครับ selection selection มาหน้า selection แล้วก็ select unit for player นะครับให้ select ไปที่ยูนิตตัวนี้นะครับก็คือช็อปเวพอนนั่นแหละเซเลตให้ใครเซเลตนะครับก็ขึ้นอยู่กับยูนิตทิกเกอร์นิ่งยูนิตก็คือยูนิตที่กำลังบายนะครับก็คือยูนิตที่กดซื้อสมุดนะครับบายอิงยูนิตแบบนี้นะครับเซฟไปนะครับเสร็จปั๊บดูนะครับทีนี้พอเรากดสมุดปุ๊บมันจะขยับมาเป็นไอ้นี่อัตโนมัตินะครับดูนะกดคลิกสมุดติวเงียบกิ๊บนะครับ แต่ต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับทั้งนั้นต้องไปดูก่อนว่าเราทำอะไรพลาดไปนะครับselect unit for buying unit unit งงเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวนะชะงักเลยนะครับอึ่งแดดทำไมมันไม่คลิกมาเซเลตอันนี้ให้ผมอ่ะ buying unit อันนี้น่าจะเป็น source unit หรือเปล่า unit ที่ขายไปหรือเปล่าลองเอาไอ้นี่ดูเดี๋ยวๆ triggering unit ดูนะผมน่าจะผิดตรงนี้แหละชิบหายเลยครับกดแล้วไม่ไปนะครับได้แล้วกดผิดไปนิดนึงนะครับเรากดปุ๊บเห็นไหมมันจะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ร้านนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือร้านนี้นะครับแต่มันเราคลิกไอ้นี่แล้วมันจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัตินะครับดูนะปุ๊บเห็นไหมมันจะสลับมาอยู่บ้านไอ้นี่อัตโนมัติเห็นไหมปุ๊บเห็นไหม อันที่จริงไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ร้านเดียวกันนะนี่เห็นป่ะทีนี้ทีนี้เราจะทำยังไงต่อนะครับได้แล้วปิ๊บมาเป็นหน้านี้แล้วใครมาชม3คนวะวันนี้แล้วเราได้แล้วเราเปลี่ยนไอคอนให้มันเท่นิดนึงนะครับให้มันเป็นรูปดาบหรือรูปอะไรก็ได้เป็นประมาณว่าร้านนี้ขายของโจมตีนะอะไรเงี้ยรูปดาบแล้วกันนี่เป็นรูปดาบทีนี้เรามาที่ร้านค้าอาวุธนะครับให้เราไปปรับอันนี้นะครับ painting map นะครับ painting map ให้ปรับเป็นโนนนะครับโนนโอเคไปนะครับทีนี้มันจะเลื่อนไปได้มันจะเลื่อนได้มันก็เลื่อนได้อยู่แล้วนะครับติ๊ก bubble ออกด้วยนะครับติ๊กออกดูนะครับมันจะเอาไปซ้อนได้เห็นไหมมันจะคลิกเข้าไปซ้อนในยูนิตได้นะครับเราติ๊ก painting bubble ออกแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับมันจะเอาเข้าไปซ้อนได้ฮึบหายไปแล้วนะครับง่ายใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้เราปรับโมเดลมันเป็นนูนะครับดูนะโมเดลนะครับปกติมันจะเป็นรูปบ้านใช่ไหมเราปรับเป็นนูนะครับก็คือมันจะไม่มีโมเดลนั่นแหละนี่อ้าวผิดอันนะครับอันนี้เอาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ร้าน
อ้าวอันนี้มันร้านอะไรร้านอันไหนร้านเมนวะช็อปเวพอนอันนี้มันช็อปเวพอนนี่ไอช็อปเมนอยู่ไหนอะช็อปเมนอยู่นี่อ้าวผมใส่ไอเทมผิดนะครับเดี๋ยวนะไอเมนูเนี่ยต้องเป็นเวพอนเพจอ่าถูกแล้วเวพอนต้องเป็นไอนี่งงครับมันทำบ้านหลังเหมือนกันนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับปรับบ้านเวพอนนะครับปรับเพนติ้งมันออกนะครับแล้วก็นี่มันจะไปซ้อนได้นะครับเอาเข้าไปซ้อนเลยซิปเดี๋ยวนะคอนโทรลแซดออกมาก่อนปรับโมเดลมันให้หายก่อนดีกว่าปรับโมเดลมันเป็นนูนะครับให้มันไม่มีโมเดลนูเรียบร้อยเป็นกล่องแล้วนะครับในเกมชมองไม่เห็นแล้วนะครับให้เอาไปซ่อนไว้ข้างในนะครับนี่เอาไปทับไว้งี้เลยเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเห็นไหมเวลาอยู่ในเกมเราจะมองไม่เห็นร้านนั้นแล้วคลิกไม่ได้ด้วยคลิกไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละนึกออกไหมอันนี้คืออันที่เรายังไม่ทำนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละมันยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมพอเรากดปุ๊บมันจะเด้งมาหน้าของไอ้บ้านหลังที่2ตอนนี้เราคลิกบ้านหลังที่2อยู่นะครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้ใหม่อ่ะมันก็จะกลับมาหน้าแรกนะครับเราอดออกไปแล้วเดินกลับมาใหม่มันก็จะเป็นหน้าแรกเปลี่ยนเป็นหน้า2นะครับทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ1อ่ะมันง่ายครับแล้วก็มันจะไม่ซ้ำกันกับคนอื่นสมมติว่าถ้าเราทำแบบเขียนโค้ดแล้วก็ฟิกไปเลยว่าบ้านตัวไหนคือตัวแปรไหนนะครับสมมติไอ้นี่มันซื้อร้านนี้อยู่อ่ะผมซื้อร้านนี้อยู่มีคนมากดเปลี่ยนหน้าอ่ะมากดเปลี่ยนหน้าผมที่กำลังเลือกอยู่มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าใหม่ด้วยนะครับมันจะทับกันกับคนอื่นแถมแบบนี้เราจะไม่ต้องเปลืองช่องนะครับนี่แล้วก็ใช้ของเท่าเดิมผมกดปุ๊บมันก็จะมาหน้าร้านนี้เห็นไหมทีนี้นี่มันเกมหลอกคนเกมมันไม่ได้หลอกคนนะครับ มันเหมือนเราทำเกมหลอกคนมันไม่ใช่นะครับเราเรียกว่าเทคนิคดีกว่านะครับเป็นวิธีทำที่ทำร้านของได้แนบเนียนแล้วก็ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วนะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับทำเสร็จภายในไม่กี่วินาทีเสร็จปั๊บทำทุกร้านให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวงงนะครับให้แยกออกมาเลยนะครับให้แยกออกมาจากกันนะไม่ต้องเอาไปทับกันไว้นะครับนี่ดูนะเดี๋ยวแยกเลยก็ได้เอาไปวางไว้ไหนก็ได้วางไว้ที่ไหนก็ได้แยกออกนะครับเดี๋ยวงงนะครับเสร็จปั๊บเดี๋ยวทำให้มันครบทุกอันก่อนเวพอนเพจก๊อปวางเปลี่ยนไอ้นี่เป็นรูปอาร์เมอร์อันนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นอาร์เมอร์เพจแล้วกัน ARMOR ก๊อปมาวางปั๊บแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านเกาะก๊อปมาวางเสร็จปั๊บร้านเกาะก๊อปมาวางอีกก็เปลี่ยนเป็นร้านยาPOTION ร้านยาก็เปลี่ยนไอคอนมานิดนึงอันนี้แล้วกันรูปไปก็ได้ร้านยาเสร็จปั๊บเอาของ3ชิ้นไปใส่ในเมนนะครับเมนูนะครับร้านเมนูมีเวพอนแล้วก็มีขายอะไรอีกมีขายเกาะแล้วก็มีขายยานะครับยาเสร็จปั๊บเซตทิกเกอร์นะครับเวพอนแล้วก็มีอาร์เมอร์นะครับ ARMORPAGE อาร์เมอร์ก็เปลี่ยนไอเทมนะครับจากคลิกเวพอนก็เป็นไปคลิกรูปอาร์เมอร์แทนนะครับรูปอาร์เมอร์ก็อันนี้แล้วให้มูฟไปร้านไหนนะครับก็ไปร้านอาร์เมอร์แทนอันนี้ร้านเวพอนอันนี้ร้านอาร์เมอร์นะครับนี่ช็อปอาร์เมอร์เห็นไหมจะมีชื่อบอกอยู่ก็ทำ3อัน POTIONPAGE ก็เปลี่ยนจากอาร์เมอร์เป็นร้านยาโพชั่นอันนี้ก็ไปเซเลตร้านยาแทนนะครับนี่ร้านยาอันสุดท้ายโอเคครบ3ร้านนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ยังไม่หายนะครับก็ไปทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็ร้านอาร์เมอร์นะครับก็ไปลบโมเดลมันออกลบโมเดลก่อนโมเดลลบออกติ๊กนูแล้วก็ไปลบpainting ออกให้มันวางทับกันได้นะครับตัวนี้ลบออกเปลี่ยนเป็นนูนก็คือไม่มีอะไรแล้วครับ bubble ก็ติ๊กออกนะครับเสร็จร้านที่2มาวางไว้เรียงกันไว้อันนี้มาวางเรียงกันไว้ potion นะครับ potion ก็ทำเหมือนกันนะครับ
พี่โอเปิ้ลติ๊กออกนะครับแล้วก็ปรับโมเดลเป็น new เพื่อให้มันคลิกไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเอาเข้าไปวางทับกันเดี๋ยวมันจะงงอะไรเงี้ยวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเรามาใส่ทิกเกอร์เอานะครับให้ใส่ทิกเกอร์อีกตัวนึงนะครับเรียกว่า setup setup shop ก็ได้ให้ทำงานที่วิที่1เลย 0.01 เลย0.01 แล้วก็ set time point ออกมานะครับในแมปนี้มันเป็นแมปเปล่าไม่มี time point เดี๋ยวผมจะทำ time point ใหม่นะครับ time point point โอเคเสร็จปั๊บเราก็ set time point ลบลีกตามปกตินะครับ time point ให้ point นี้เป็นจุดที่เป็นร้านของหลักอยู่นะครับก็คือจะ move พวกนี้เข้ามาให้มันอยู่ในนี้นั่นเองนะครับset time point เป็นร้านของหลักแล้วก็ลบลีกนะครับโอ้ย UDG TMP POINT แล้วก็ move นะครับ unit นะครับ move unit ปกตินะครับ move อะไรบ้างนะครับก็ move ร้านที่1โอ้ย move ร้านที่1ไป time point 0ก๊อปอย่างเดียวนะครับเราเน้นก๊อปนะครับmove ร้านที่2ไป time point 0 move ร้านที่3ไป time point 0เสร็จแล้ว test ปั๊บมันก็จะหายเห็นไหมมันเพิ่งหายไปเมื่อกี้เองนะถ้าเราสังเกตดีๆมันเพิ่งหายไปเมื่อกี้เองเพราะมันวิ1มันก็เนี่ยคลิกไม่ได้นะครับคลิกไม่ได้ไอ้นี่ก็คลิกได้แต่ร้านหลักนะครับคลิกร้านข้างในไม่ได้นะคลิกยังไงก็คลิกไม่ได้นะครับเราได้แล้วครับร้านของเปลี่ยนเพจได้เดี๋ยวผมก็มาซื้อดูซื้ออะไรดีซื้อเกาะแล้วกันก็มาร้านเกาะแต่ถ้าจะกลับมันไม่มีปุ่มกลับเรากด F1 นะครับมันจะกลับมาตัวเราแล้วก็กดใหม่ก็ได้ร้านยาซื้อยาหน่อยซื้อโจมตีก็ได้คลิกตรงนี้ก็ได้คลิกมันก็จะกลับมาหน้าหลักเห็นไหมแค่นี้เองนะครับเนี่ยซื้อยาได้ด้วยซื้อตีซื้ออะไรอีกเดียวไปครับเรียบร้อยร้านของร้านเดียวเปลี่ยนหน้าได้นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ร้านเดียวนะมันคือร้านของ3ร้านนะครับมันขายเฉพาะฮีโร่อยู่แล้วครับร้านของถ้ามันมีช่องของซื้อครั้งเดียวหายไปจากร้านค้าก็ตั้งให้มันมีชิ้นเดียวนะครับตั้งให้มันมีชิ้นเดียวหรือไม่ก็ดิสเบิร์นไปเลยนะครับสมมติว่าตั้งให้มันซื้อได้ครั้งเดียวก็ยูนิต acquire item เหมือนเดิมนะครับ item type item type type of เหมือนเดิมเลยครับเหมือนอันเมื่อกี้เลยเป็น item อะไรแหละที่เราจะให้มันขายได้ชิ้นเดียวผมเอาดาบบิงแล้วกันขายได้ชิ้นเดียวแล้วก็ทำไงยูนิต player disburn อันไหนวะdisburn item ผมก็ลืมละหาไม่เจอนะไอ้ที่ลบออกเดี๋ยวนะไปไหนวะตรงนี้ผมลืมแล้วนะครับไม่ได้ทำนานแล้วนะไอ้ทำไอเทมให้ขายได้limit training นึกไม่ออกนะครับแต่วิธีง่ายที่สุดนะครับก็ไปปรับผมนึกไม่ออกจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมไปนึกดีๆก่อนจำไม่ได้เหมือนกันนะครับน่าจะต้องเขียนโค้ดนะครับก็ไปปรับคูลดาวน์มันนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับไม่ก็กดชิปแล้วก็ enter นะครับชิป enter แล้วกดก้าออกไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับไม่มีใครรอถึงหมื่นแสนวิซื้อได้อีกแน่นอนซื้อดาบปั๊บจบเลยครับซื้อไม่ได้อีกแล้วครับมันก็จะคูลดาวน์นานมากครับมันทำไมคูลดาวน์แป๊บเดียวอะ มันคนละดาบแน่เลยผมว่าเนี่ยไอ้ดาบนี่มันน่าจะคนละอันกับที่เราปรับเมื่อกี้นะครับ
แล้วคนที่มาซื้ออีกมันจะเปลี่ยนหน้าแล้วคนที่มาซื้ออีกมันจะเปลี่ยนหน้าแล้วคนที่มาซื้ออีกมันไม่เปลี่ยนหน้านะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เปลี่ยนหน้านะครับ มันก็เหมือนกับเรากดซื้ออ่ะมันเหมือนเรากดซื้อด้วยตัวเองนั่นแหละแต่จริงนี่ไงที่ผมบอกว่ามันจะดีเพราะว่าที่เขาบอกว่าแล้วคนที่มาซื้ออีกมันจะเปลี่ยนหน้าใช่ครับถ้าเราเขียนโค้ดแบบเปลี่ยนหน้าคนที่มากดครั้งต่อไปหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับคนที่ซื้ออยู่หน้ามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรนะครับมันก็เหมือนกับเราเดินมาแล้วก็มาคลิกซื้อร้านนี้คลิกซื้อร้านนี้ปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันอัตโนมัตินะครับเราคลิกไอคอนแล้วมันจะเด้งมาแค่คลิกร้านนี้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นคน2คนจะซื้อของพร้อมกันได้นะครับโดยที่หน้าอีกคนจะไม่เปลี่ยนนะครับคนที่ซื้อหน้าไหนอยู่ก็จะอยู่หน้านั้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเดินมาซื้อเองอ่ะเหมือนกับเราซื้อของใครของมันน่ะก็เหมือนกับมีร้านของ4ร้านอ่ะมันก็ซื้อของใครของมันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยผมมาซื้อร้านนี้ผมคลิกร้านนี้อยู่ไอ้นั่นคลิกร้านนี้อยู่มันก็ไม่ทับกันอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่เอายูนิตทั้งหมดอ่ะมาจุ่มใส่ที่เดียวกันเฉยๆนะครับให้มันเหมือนเป็นว่าเป็นร้านเดียวกันแต่จริงๆมันคือคนละร้านนะครับมันคนละร้านแต่ถ้าร้านของมี2ทีมทำยังไงนะครับร้านของมี2ทีมทำยังไงอันนี้มันทำซื้อได้ทีมเดียวนะครับถ้าเราจะทำอีกทีมนึงนะครับก็ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับไปอีกทีมนึงอันนี้คือทีมที่2นะครับทีมที่2ช็อปแล้วก็ทำไปเลยช็อป1ช็อปที่2ก็มาวางเหมือนกันครับก็มาวางช็อป2อันนี้ก็เปลี่ยนจุดนะครับจากจุดจากไอ้ช็อปตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกเป็นช็อปตัวนี้แทนนี่ช็อป6แทนช็อปเบพอนอันแรกแล้วก็ไปคลิกอันแรกช็อปอันที่2ก็ไปคลิกอันที่2ของมันนะครับอันที่2ช็อปอันที่3ก็ไปคลิกอันที่3นะครับแบบนี้นะครับเสร็จปั๊บตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเว็บพอนเพจก็เปลี่ยนเว็บพอนเพจมันจากอันแรกของอันนู้นนะครับก็เป็นอันแรกของอันที่2นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2ของอันที่2นะครับของร้านที่2นี่ก็เป็นอันที่3ของร้านที่3นะครับนี่เสร็จแล้ว2ทีมนะครับถ้ามี3ทีมก็ก๊อปวางไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บขยับเข้าไปเป็นร้านเดียวนะครับจริงๆมันคือ3 4ล้านนะนี่มันคือ4ล้านของที่มันติดกันอยู่นะครับมันไม่ใช่ร้านเดียวกันนะอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับว่ามันเป็นร้านเดียวกันดูดีดูเงามันยังเข้มอยู่เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเดินมาก็ซื้อได้เห็นไหมก็ซื้อได้ปกตินะครับแยกจากกันทำคลิปป่าเดี๋ยวทำคลิปป่าแถมก็ได้ครับถ้าเงามันเข้มแล้วมันไม่สวยนะครับดูนะเงาอันนี้มันจะจางๆเห็นไหมแต่เข้าไปในเกมแล้วเงามันจะเข้มผิดปกตินะครับเราก็ไปปิดเงาไอ้พวกร้านที่อยู่ข้างในนะครับร้านเมนูก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้มันเป็นปกติร้านเวพอนก็ไปลบเงามันออกนะครับนี่นี่Shadow Tech 2เนี่ยแล้วก็ปิดออกนะครับนูนไม่ต้องมีเงาเดี๋ยวเงามันซ้อนกันนะครับเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับอันนี้ก็ปิดออกเงาหนุนเรียบร้อยร้านของทีนี้อีแซดบอกว่าไหนๆก็ได้ไลฟ์แล้วก็แถมคลิปป่าไปเลยนะครับทำคลิปป่าทำยังไงนะครับคลิปป่าเหมือน .a นะครับก็ถ้ามีคนอยู่ในระยะคลิปมันก็จะไม่เกิดนะครับแล้วก็ทำคอกคลิปขึ้นมาก่อนอันนี้คลิปนะครับคลิปแล้วก็คอกคลิปผมจะเอาสักเท่านี้คอกคลิปเท่านี้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาวางเรียงๆให้มันเหมือน .a สักหน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้คือคลิปป่าที่อยู่นะครับแล้วจะให้มันเกิดตรงนี้นะครับผมก็ไปเอาคลิปป่ามาก่อนลีเจียนนะครับสร้างลีเจียนขึ้นมานะครับประมาณว่าถ้ามีฮีโร่อยู่ในวงนี้มันจะไม่เกิดนะครับผมก็จะประมาณนี้
หรือว่าจะเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเอาเท่ากับพื้นสีเขียวก็ได้นะครับจะได้ดูง่ายนะครับถ้ามีฮีโร่อยู่ในพื้นสีเขียวหรือว่ามีตัวอะไรก็ตามอยู่ในพื้นสีเขียวคลิปมันจะไม่เกิดนะครับเปลี่ยนสีไปหน่อยคลิป1อ่ะเกรย์ทำวงแบบนี้นะครับถ้าจะเอาใหญ่ก็เอาเล็กเอาใหญ่ก็หรือว่าจะเอาแบบเล็กๆก็ได้ถ้านี่แบบนี้ก็ได้ถ้าฮีโร่มันอยู่ตรงนี้มายืนดูมันก็ยังเกิดอยู่แต่ถ้าฮีโร่เข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะไม่เกิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมจะเอาใหญ่หน่อยเพราะเหมือน .a ถ้าอยู่ใกล้ๆมากมันก็จะไม่ติดนะครับก็คือเขาทำแบบนี้นะครับทีนี้ ทำไงคลิปจะเอาคลิปตัวไหนดีอ่ะผมจะเอาคลิปฟุตแมนละกันง่ายดีนะครับคลิปสปาวแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็แอดขึ้นมาแผ่นหนึ่งก่อนนะครับเป็นแผ่นคลิปตั้งชื่อว่าคลิปป่าป่าแม่งนี้เลยนะครับคลิปป่าหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะครับจะได้จำง่ายนะครับคลิปป่าหนึ่งทีนี้ก็ยูนิตไม่ใช่ยูนิตสิก็จะให้มันเกิดทุกกี่วิแล้วก็นับไปนะครับผมจะให้มันเกิด time every 15วิแล้วกันเพราะว่าจะได้เทสนะครับเทสจะได้ดูง่ายๆรวยไวนะครับ แล้วก็เกิดใหม่อ๋ออันนั้นยาวครับค่อยทำแล้วกัน15วินะครับว่าจะทำอะไรเลยลืมเลยต้องมีเทมยูนิตกรุ๊ปนะครับเราต้องไปสร้างเทมยูนิตกรุ๊ปถ้าพอไม่อย่างนั้นมันจะลีกนะครับแล้วมันก็เลื่อนไปนานๆแมปก็จะแลกแล้วก็ช้านะครับให้สร้างเทมยูนิตกรุ๊ปขึ้นมานะครับ GROUP ตั้งชนิดมันเป็นยูนิตกรุ๊ปนะครับไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับเพราะว่าไอ้นี้มันจะเป็น empty unit group ถ้าเราติ๊กมันก็จะใช้ได้แต่อันเลข0อยู่ดีนะครับมันก็จะลีกอันที่1 2 3 4 5มันก็จะลีกเหมือนเดิมนะครับให้ติ๊กออกนะครับตัวนี้โอเคไปนะครับทีนี้เราก็เซตนะครับเซตเทมยูนิตกรุ๊ปนะครับเทมยูนิตกรุ๊ปเป็นยูนิตอินรีเจียนนะครับยูนิตอินรีเจียนรีเจียนเพเวอร์เราก็คลิกเข้าไปนะครับรีเจียนไหนนะครับก็ไปเซเลตมานี่รีเจียนนี้ยูนิตอินคลิปป่านะครับให้เช็คอะไรบ้างนะครับเราจะเช็คหมดเลยนะครับว่าเป็นยูนิตอะไรฮีโร่คลิปวาดอะไรก็ตามนะครับที่มันอยู่ในวงถ้ามีอะไรแม้แต่อย่างเดียวอยู่ในวงมันจะไม่สร้างคลิปออกมาใหม่นะครับก็เช็คแค่ว่ามันมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็คลิกเข้าไปเป็น alive นะครับก็คือเช็คว่ายูนิตมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายูนิตตัวไหนก็ matching unit นะครับเหมือนเดิมนะครับ matching unit alive ก็คือเช็คแค่ว่ามียูนิตอะไรก็ตามอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับนี่อยู่ในไอ้วงนี้หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมลบลีกด้วยนะครับปึ๊บคอมเมนต์แล้วก็ call destroy นะครับGROUP DESTROY GROUP นะครับแล้วก็ตามด้วย UDG แล้วก็ underscore แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรของเรานะครับ tem unit group นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องพิมพ์ให้มันถูกนะครับไม่งั้นมันจะเออร์เรอร์ตอนเซฟเสร็จปั๊บระหว่างตรงกลางเราใส่ if เข้าไปนะครับ if เข้าไปขั้นกลางนะครับว่าเช็คนะครับ condition นะครับก็ add เข้ามานะครับเป็นกดตัว i นะครับinteger compensation เช็คตัวเลขนะครับให้เช็คว่า count unit in unit group นะครับก็คือนับ unit ที่อยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็กลุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้แหละ Tem Unit Group เนี่ย Unit ที่อยู่ใน Tem Unit Group เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เท่ากับ0นะครับก็คือต้อง0ก็คือไม่มีใครนะครับถ้า1 2 3ก็คือจะไม่ทำงานนะครับให้ทำงานเฉพาะตอนที่มันไม่มีใครเท่านั้นนะครับทีนี้เราต้องไปสร้างตัวแปรเก็บคลิปขึ้นมานะครับว่าคลิปช
ชุดที่1มันมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะก็แอดขึ้นมาบวกตัวแปรขึ้นมาเป็นครีปป่า1ก็ได้ก็คือเซตนี้มันมีตัวอะไรบ้างนะครับก็ติ๊กเป็นยูนิตไทป์นะครับยูนิตไทป์อ่ะนี่ชนิดของยูนิตแล้วก็ติ๊กอาร์เรย์ด้วยนะครับให้มันกดได้หลายอันนะครับกดไป enter โอเคไปอ่ะทีนี้คลิปป่าชุดที่1มีตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาวางอีกอันนึงครับปึ๊บแล้วก็ตั้งว่า max ด้วยนะครับ max แล้วก็ติ๊กอะไรออกนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น integer นะครับเป็นจำนวนนะครับเป็นจำนวนของคลิปกดโอเคไปนะครับได้2ตัวนะครับแบบนี้นะครับกดโอเคไปนะครับทีนี้อยู่ในตัวนี้นะครับเรากด if อีกครั้งนึงครับif แล้วก็กดลูกศรลง2ครั้งนะครับปึ๊กๆมันจะมาหน้า integer a พอดีนะครับว่าจะสร้างคลิปออกมากี่ตัวนะครับอันนี้1ตัวไปถึง10ตัวนะครับมันก็จะสร้างออกมา10ตัวแต่เราไม่สร้าง10ตัวนะครับเราจะติ๊กขึ้นมาเป็นคลิปป่า max นะครับ1นะครับคลิปป่าชุดที่1 max ก็คือคลิป max มีกี่ตัวนะครับอ่ะเสร็จปั๊บเราสร้าง template ขึ้นมานะครับเซต template 0ขึ้นมาให้คลิปมันเกิดตรงไหนนะครับผมจะให้มันเกิดเซนเตอร์นะครับก็คือเซนเตอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าไอ้วงกลมของเรามันอยู่แบบนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยตรงนี้เป็นทางคนเดินเราขยับให้มันไม่ตรงแล้วพอเราติ๊กเซนเตอร์มันจะมาเกิดตรงนี้นะครับต้องให้มันอยู่กลางๆนะครับพยายามให้มันกลางๆเราก็กะเอาว่ากลางๆมันก็จะเกิดตรงนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันเกิดแบบเป๊ะๆจุดที่เราเลือกเราก็ทำขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คลิปป่าแล้วก็ตั้งชื่อให้มันหน่อยคลิปป่า1สปาวก็ได้นะครับทำแบบนี้ก็ได้ AWN ตั้งเป็นสีแดงนะครับจะได้เห็นชัดเจนนี่ก็คือจุดที่มันเกิดอันนี้คือจุดที่มันเกิดอันนี้คือจุดที่มันเช็คว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับจุดที่มันเกิดอยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็มาเซตเทมพอยต์เป็นจุดที่มันเกิดนะครับ Center of Region เซตเป็นกลางไอ้จุดแดงๆนี้นะครับเสร็จปั๊บลบลีข้างในด้วยนะครับแต่ผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่นะผมจะไปก๊อปมานะครับก๊อปตัวนี้มาตัวลบลีนะครับมาไว้ด้านใต้โอเคทีนี้ให้เราแอดเข้ามาแอคชั่นนะครับปึ๊บขึ้นมากดยูนิตนะครับให้สร้างคลิปขึ้นมานะครับสร้างคลิปตัวอะไรนะครับคลิกเข้าไปไม่ใช่ฟุตแมนนะครับเป็นคลิปป่า1นะครับที่เราเซตไว้นะครับตั้งตัวเลขมันเป็น integer a นะครับinteger aมันจะรันคลิปอัตโนมัติตามที่เราเซตค่านะครับเพลเยอร์ไหนนะครับให้คลิปมันเกิดเป็นเพลเยอร์ไหนคลิปป่าปกติมันจะเป็นอันนี้นะครับ Natural Host Seed เนี่ย Host Thai เนี่ยอ่านว่าเฮียอะไรไม่รู้นะครับช่างหัวมันนะครับตรงเกิดตรงไหนก็เทมพอยต์0ที่เราทำไว้เมื่อตะกี้นะครับหันหน้าไปทางไหนนะครับหันหน้าไป270นะครับให้มันหันหน้าลงด้านล่างถ้า0องศามันจะหันหน้าไปด้านขวาถ้า90มันจะหันหน้าขึ้นด้านบนแล้วก็180มันจะหันหน้าไปทางซ้ายนะครับแต่ในที่นี้มันหันหน้าลงด้านล่างนะครับผมก็จะใช้270เสร็จแล้วครับระบบคลิปเกิดเราทีนี้มันยังไม่รู้เลยว่าคลิปที่เราให้มันเกิดเนี่ยเป็นตัวไหนแล้วก็มีกี่ตัวนะครับตอนนี้มันรู้แล้วว่าเกิดทุก15วินี่ๆๆ นี่ตรงจุดนี้เราก็มาทำเซตอัพนะครับเซตอัพคลิปแล้วก็อีเวนต์ใส่เป็นแมปinitialization ก็คือโหลดแมปมาปุ๊บให้เซตเลยนะครับให้เซตอะไรบ้างนะครับเซตคลิปป่า1นะครับตัวที่1นะครับคลิปป่า1ตัวที่1เป็นตัวอะไรนะครับเป็นฟูดแมนคลิปป่า1ตัวที่2ก็เป็นฟูดแมนอีกนะครับผมจะให้มันมีฟูดแมน2ตัวแล้วก็มีสไนเปอร์ตัวนึงนะครับก็3ตัวตัวที่3เป็นสไนเปอร์เป็นตัวนี้ก็ได้ก็จะมีฟูดแมน2ตัวกับตัวนี้1ตัวนะครับก็มาอีกอันนึงนะครับแล้วก็คลิปป่า1 max นะครับก็ให้ใส่เลขตามจำนวนคลิปที่เราทำไปว่าเราทำไปกี่ตัวเมื่อกี้มันมี3ตัวผมก็ใส่3นะครับ1 2 3นะครับผมก็จะใส่คลิปป่า max 3นะครับทีนี้15วิมันก็จะเกิดไอ้นี่ออกมา3ตัวนะครับทำไมผมถึงไม่พาทำในนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราอยากจะเปลี่ยนคลิปป่าหรือว่าอยากจะแก้ให้มันเกิด4ตัว2ตัวเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนโค้ดใหม่นะครับอันนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับเอาไปไว้ไหนก็เอาไปไว้นะครับนี่เอาไปไว้นี่ก็ได้นี่ปิดไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจเวลาเราตั้งค่าเราก็มาตั้งตรงนี้ตรงแผ่นเดียวนะครับพอเรามีคลิปชุดที่2เราก็ใส่คอมเมนต์เว้นวรรคหน่อย
แล้วก็เอาอันที่2มาต่อลงไปนะครับจะได้เซตค่าง่ายๆนะครับเอามาไว้ด้วยกันก็ได้ไอ้พวกนี้เราก็ขั้นไปเลยนี่ขั้นไปแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาเราเซตเราก็มาเซตแผ่นนี้แผ่นเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับแผ่นอื่นนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่มั่วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสดู15วิคลิปมันก็จะเกิดถ้าไม่มีคนอยู่ในวงนี้นะครับถ้าไม่มียูนิตอยู่ดูนะเดี๋ยวผมจะ15วิมันก็จะเกิดเห็นไหมเกิดแล้วมันก็จะเป็นคลิปไอ้ตัวนี้1ตัวกับไอ้ตัวนี้2ตัวที่เราเซตไว้เป๊ะๆเลยนะครับนะเรารอดูต่อไปมันจะเกิดมันก็ไม่เกิดซ้ำนะครับจนกว่าเราจะไปตีดูนะ WHOHYOURDADDY เอามาตะมาแล้วนะครับผมก็จะไปบวกมันแล้วนี่ตายก็เดินวนอยู่ในนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับไม่ว่ายังไงมันก็จะไม่เกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่เกิดนะครับอยู่ปลายตรงนี้ก็ไม่เกิดนะมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าผมเดินออกมานะครับถ้ามันครบวินาทีมันก็จะเกิดนะครับดูนะรออ่ะเห็นไหมเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะลากคลิปนะครับ6 7 8นับเอากะเอาครับ9 10ผมจะลากมันเดินออกมานะครับ11 12 3น่ะเกิดแล้วเห็นนะลากคลิปมันก็จะเกิดมันก็จะกลับไปที่เดิมของมันนะครับก็จะเป็น2ชุดนะครับไว้ลากมันอีก เราก็ตีไปนะครับนี่ถ้าลากออกมาไม่มีคนอยู่ในระยะมันก็จะเกิดนะครับโอเคทำคลิปเกิดแล้วก็ทำไปแล้วนะครับเอาอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยทำคลิปอะไรนะถ้าคลิปจะทำให้เกิดเขาจะทำให้มันสแต็กไม่ได้นะครับจะทำให้มันสแต็กไม่ได้หรือเปล่าจะทำให้แบบสแต็กคลิปไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้คือแบบ .a แล้วกันถ้าทำแบบนี้ก็คือสแต็กคลิปได้แบบนี้นะครับมันก็จะเกิดตามวิของมันแต่ว่าถ้าทำให้มันสแต็กคลิปไม่ได้ก็ทำได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะกรอบอันนี้มาวางถ้าทำแบบสแต็กคลิปไม่ได้มันก็จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับตรงนี้แล้วกันอันนี้คือคลิปตายแล้วมันก็จะเกิดของมันนะครับแต่ว่าถ้าตัวเก่าไม่ตายมันก็จะไม่เกิดอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้จะทำค่อนข้างง่ายกว่านะผมว่าทำพื้นเหมือนกันจริงๆไม่ต้องทำพื้นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับไอ้ตัวนี้แต่ทำเพื่อความสวยงามแล้วกันไม่รู้สวยหรือเปล่าสวยไม่สวยช่างหัวมันนะครับก็เอาคลิปมาวางเลยครับเราอยากได้คลิปตัวไหนเราก็เอามาวางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาวางดูนะสมมติผมจะเอาเป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้มันจะยากกว่าหรือจะง่ายกว่าก็ไม่รู้นะครับก็ตั้งเป็นหันหน้าตามต้องการแล้วก็ตั้งทีมตามต้องการนะครับนี่คลิปแบบนี้เลยเสร็จปั๊บเราจะทำระบบคลิปอันนี้คลิปอันนี้เราปิดไปนะครับคลิปสปาว2ก็ได้ CS 2แล้วกันเดี๋ยวมันจะงงนะครับ CS 2นะครับเซตอัพนะครับเซตอัพ CS 2แบบนี้เราจะทำตัวแปรขึ้นมานะครับเซตตัวแปรขึ้นมาคลิปเดี๋ยวมันงงนะครับเดี๋ยวมันจะไปทับกับตัวแปรเก่าเอาเป็น CS แล้วกัน CS 2คลิปไทป์นะครับคลิปยูนิตแล้วกันคลิปยูนิตก็คือตัวคลิปตัวเก่านะครับก็คือเซตตั้งค่าเป็นยูนิตแล้วก็อาร์เรย์นะครับติ๊กไปนะครับปึ๊บเป็นคลิปยูนิตเสร็จปั๊บคลิปยูนิตแล้วก็คลิปจุดที่มันอยู่นะครับก็คือคลิปโลเคชันนะครับก็คือจุดที่มันอยู่จุดเดิมนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น point นะครับโลเคชันเสร็จปั๊บก๊อปอีกนะครับ
fetching นะครับก็คือมันหันหน้าไปทางไหนอ้าวกดผิดนะครับ sorry นะครับ fetching ก็คือมันหันหน้าไปทางไหนนะครับตั้งค่าเป็นค่าเรียวนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ keep unit นะครับก๊อปมาวางนะครับแล้วก็เติมด้านท้ายไปอีกเป็น type นะครับตั้งค่า unit เป็น unit type นะครับ unit type อ่ะแบบนี้นะครับจะได้1 2 3 4ตัวแปรนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับให้เดินตามแค่นิดนึงไม่เกินหญ้าสีเขียวอ๋อให้มันเกินประมาณว่าให้มันเดินออกมาไม่เกินกี่แรงกี่แรงอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพิ่มตัวแปรเข้าไปอีกเรามีเฟซชิ่งแล้วเราก็ก๊อปมาวางนะครับเฟซชิ่งก็เปลี่ยนชื่อเฟซชิ่งเป็นระยะทางที่มันเดินนะครับ walk length นะครับก็คือระยะที่มันจะเดินออกไปไกลแค่ไหนแล้วมันจะเดินกลับมานะครับก็ตั้งค่าเป็นเรียวอย่างเงี้ยถูกแล้วนะครับกดโอเคไปนะครับปั๊บปั๊บนะครับโอเคทีนี้ แล้วก็เซตอัพเลยครับก็ให้เซตอัพตอนที่แมปมันเกิดมาเลยแล้วก็เซตเลยคลิปเฟชชิ่งตัวที่1นะครับคลิปกลุ่มที่1มันมีกี่กลุ่มเราก็ทำไปนะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับหันหน้าไปทางไหนนะครับมันหันหน้าลงมาด้านล่างก็270องศานะครับคลิปเฟชชิ่งกับก๊อปมาวางอีกนะครับก็เซตให้มันครบทุกที่นะครับคลิปโลเคชันนะครับ1นะครับก็ position of unit นะครับแล้วก็เซตตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องลบลีกนะครับเพราะว่าเราจะเซตครั้งเดียวเราจะใช้ไปตลอดเกมนะครับโดยที่เราจะไม่ลบมันออกเลยนะครับแมปมันก็จะไม่แหลกเพราะเราไม่ได้เซตหลายครั้งเราเซตครั้งเดียวตอนแมปมันโหลดนะครับมันก็จะไม่ลีกแล้วก็เซตยูนิตยูนิต1ตัวไหนก็ select unit ก็ไปคลิกมันนะครับยูนิตtype นะครับชนิดตัวที่1 type ไหนนะครับก็หา type ของมันนะครับก็ตัวนี้ใช่ไหมที่เราใช้ก็เซตค่าให้มันครบแค่นั้นเองนะครับwalk length นะครับ1เราจะให้มันเดินไปไกลแค่ไหนผมจะให้มันเดินแค่500 length นะครับ500 length แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวแปรอีกตัวนึงนะครับ cs2 max นะครับก็คือจำนวนคลิปทั้งหมดที่มีในแมปนะครับ integer นะครับแล้วก็ไม่ต้องติ๊กนะครับ array สมมติว่าคลิปในแมปเรามีทั้งหมด7กลุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7เราทำครบแล้วเราทำครบแล้วอันสุดท้ายเราก็ใส่ cs max เป็น7นะครับแต่ของผมมันมีกลุ่มเดียวผมก็จะใส่1นะครับเพราะว่าคลิปทั้งแมปผมมีแค่กลุ่มเดียวนะครับโอ้ขาเป็นตะคิวนะครับเดี๋ยวนะเราก็มาเซตอัพอันแรกนะครับ cs2 อุ้ยสปาวนะครับก็คือคลิปเกิดนะครับให้มันต้องมีนับถอยหลังด้วยสิว่าคลิปตัวนี้มันตายกี่วินะครับเราก็ไปทำคลิปถอยหลังให้มันหน่อย cs ก๊อปเฟชชิ่งออกมาอีกก็ได้ก๊อปออกไปอีกนะครับเป็น time นะครับ time rewind ก็ได้เวลาเกิดของมันนั่นแหละว่ามันจะตายเกิดกี่วินะครับผมจะให้ไอ้ตัวนี้มันเกิด7วินะครับ time rewind ตัวที่1เกิด7วิ7วินะครับถึงจะเกิดโอ้ยเดี๋ยวนะขาผมเป็นตะคิวนะครับแอดเข้ามาอีกนะครับโอ้มันเยอะกว่าเดิมนะครับผมว่าแบบนี้มันยากกว่าเดิมtime เขานะครับก็คือตัวนับไอ้ตัวเมื่อกี้คือตัวที่มันเกิดนะครับ time เขาก็ time เขาให้ใส่เท่ากันกับ time rewind นะครับ time rewind กี่วิก็ให้ใส่เท่านั้นนะครับtime เขาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวที่จะนับถอยหลังอันนี้คือตัวที่จะบอกว่าtime เขาเอา0นะครับลืมนะครับผิดนะครับ sorry นะครับ time เขาเป็น0แล้วก็ time rewind ก็คือ7ก็คือจะให้ตัวนี้มันนับไปถึง7แล้วก็จะเรียกคลิปออกมานะครับ
มาที่ CS Spawn นะครับให้ Time Every นะครับ1วินาทีไปเลยนะครับเช็คทุกวินาทีเลยนะครับให้กด if นะครับกดตัว i นะครับแล้วก็กดลูกศรลง2ครั้งนะครับตึ๊กๆแล้วก็ใส่จากเลข10เป็น CS Max นะครับก็คือคลิปมีกี่กลุ่มก็ให้นับไปทุกกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ให้ if นะครับif แรกนะครับให้เช็คว่าตัวเก่ามันตายหรือยังนะครับมีใครถามอะไรป่าวะไม่มีนะครับมี3คนอีกคนนึงนี่ใครวะน่าจะเป็นตัวผมเองนะครับเอ้ยแต่ตัวผมเองมันไม่นับนี่เออช่างหัวมันนะครับถึงไหนแล้วเช็คว่ายูนิตมันตายหรือยังนะครับก็คอนดิชันไปแล้วก็ตัวนี้แหละเช็คว่ายูนิตอลีฟนะครับยูนิตตัวไหนนะครับก็คือนี่คีป CS2 คีปยูนิตนะครับคีปตัวเก่านั่นแหละใส่ตรงนี้เป็น integer นะครับ integer a นะครับเช็คว่าไอ้คีปตัวที่นับอยู่เนี่ยมันอยู่หรือมันตายนะครับอันนี้คือมันอยู่นะครับถ้ามันอยู่ให้ทำไงนะครับถ้ามันยังอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้ามันยังอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันตายล่ะตรงนี้มันตายนะครับมันตายให้ใส่ if อีกครับ if อีก if เช็คเวลาครับว่าเวลานับถอยหลังเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเป็นค่า real นะครับ real real compensation ให้เช็คเวลา rewind เนี่ยเวลา rewind ของตัวที่กำลังนับ integer a เนี่ยเท่ากับเวลานับไหมเวลาตัวที่นับตัวนี้คือเวลาสมมติว่า7วิก็จะเป็น7เท่ากับเวลาที่กำลังนับไหมอันนี้มันเป็น0นะครับมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเวลามันไม่เท่ากันให้ทำยังไงนะครับถ้าเวลาไม่เท่ากันให้เซตนะครับ time count นะครับบวกไป1วินาทีนะครับ time count integer a time count integer a เท่ากับตัวมันเองนะครับก็คือ time countinteger a นะครับไปช้าๆนะครับเดี๋ยวงงนะครับตัวมันเองบวก1วินาทีนะครับปกติมันเป็น0ใช่ไหมมันก็จะนับ1พอวิต่อไปมันก็จะนับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7พอมัน7ปุ๊บมันก็จะเท่ากันใช่ไหมเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันสิเราต้องเอานี้ไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะบวกไปเรื่อยๆบวกไปพอมันเท่ากันปุ๊บมันก็จะทำงานตรงนี้นะครับพอเวลามันเท่ากันให้ทำยังไงต่อนะครับให้กรอบตัวนี้มาวางให้เซตไอตัว time count เนี่ยไปเริ่มที่0วินาทีใหม่พร้อมที่จะนับใหม่ตอนคลิปตัวใหม่ตายนะครับตอนคลิปตัวใหม่ตายนะครับเสร็จปั๊บให้ทำยังไงนะครับให้เซตคลิปยูนิตคลิปยูนิต integer a เนี่ยตัวเก่าเนี่ยคลิปตัวเก่าเนี่ยให้เซตเป็น no unit ก่อนก็คือล้างตัวแปรก่อนนะครับล้างมันจะได้ไม่ leak นะครับล้างก่อนให้มันเป็นตัวแปรเปล่าไอ้ตัวนี้มันตายแล้วนะครับก็คือล้างตัวละครนี้ออกไปพอล้างเสร็จปุ๊บผมจะอันนี้คือขั้นตอนการสร้างคลิปตัวใหม่ออกมานะครับผมจะก๊อปเทมพอยต์ออกมาใหม่นะครับอยู่ไหนเอ้ยมันไม่ต้องใช้เทมพอยต์นี่ให้ยูนิตสร้างออกมาใหม่เลยนะครับเราทำพอยต์ไว้แล้วนะครับนี่เราเซตพอยต์ไว้ตรงนี้แล้วนะครับนี่โลเคชันมันเห็นไหมโลเคชัน1เนี่ยให้ create ยูนิตตัวใหม่ออกมาเลยนะครับยูนิตunit keep unit type นะครับkeep unit type integer a เลยนะครับชนิดมันเป็นชนิดไหนก็ให้สร้างชนิดนั้นออกมาให้ทีมไหนก็ทีมเดิมของมันนะครับทีมคลิปป่านะครับ location ไหนนะครับให้เป็น keep location นะครับ keep location ที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็เป็น integer a นะครับเรียกมาใช้เลยนะครับไม่ต้องสร้างตัวแปรใหม่หันหน้าไปทางไหนนะครับก็เอาตัวเดิมเลยนะครับ cs keep fetching หันหน้าแบบเดิมนะครับ integer a นะครับคลิปตัวใหม่เกิดแล้วนะครับตอนนี้แต่มันก็ยังไม่รู้ว่าคลิปตัวนี้คือคลิปตัวใหม่เราต้องก๊อปไอ้ตัวนี้มาวางนะครับหลังจากที่ล้างแล้วนะครับก๊อปมาวางแล้วก็เซตจาก no unit เป็น last create unit ก็คือคลิปที่มันเกิดมาใหม่นะครับให้เซตให้จำตัวนี้ว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะตัวเดิมตายแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับไปลองเทสดูนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมี7วินะครับผมตีไม่ได้ซะงั้นเพราะมันเป็นแอร์นะครับตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวโอ้
เวียนกรรมจริงครับตัวนี้มาดีกว่าเอาเอจิเยอะๆนะครับจะได้ตีไวๆนะครับนี่อ่ะเทสใหม่นะครับเราไปตีมันมันจะเกิด7วินะครับตัวนี้ดูนะตีโอ้ทำไมมันถึกจังอ่ะอันนี้ได้ไหมโอ้โหไม่เข้าเลยมันตีเราไม่เข้านะครับเพราะเกาะเรา 5,000 นะครับ1 2 3อยู่ในนี้ก็5 6 7แน่มันก็จะเกิดไม่ว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เกี่ยวนะครับมันจะเกิดตามเวลาของมันนะครับผมไม่ไหวแล้วตีช้าแล้วเกินเอาไอเทมโจมตีมาหน่อยไอเทมโจมตีมีอะไรบ้างเนี่ยอ้าวเงียบกิ๊บอะไรมันกดซื้อไม่ได้อ่ะผมลงอะไรทำอะไรผิดไปปะวะเอ้าเป็นอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูร้านนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อได้ปกตินี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาดูใหม่นะครับมันคงจะไปซีเลตไอ้นกอยู่แน่เลยเมื่อกี้นกมันเดินมาถึงตรงร้านค้านะครับชัดเลยนะครับไอ้นกมันเดินมาถึงตรงร้านค้าตอนนี้ไอ้นกมันกำลังซื้อของอยู่นะครับเรามันก็เลยไปเลือกตัวที่ไม่มีช่องของมันก็เลยบั๊กนะครับตายไปซะมันเป็นเพราะนกมันไม่มีช่องของนะครับถ้าเราจะแก้ง่ายๆก็ปรับตัวนี้เป็นสเลตยูนิตเป็นสเลตฮีโร่นะครับก็มาวางใส่ทุกอันนะครับแต่สเลตฮีโร่ผมไม่ค่อยแนะนำใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเสียช่องของไป1ช่องนะครับดูนะเนี่ยมันจะมีไอ้เนี่ยหาไม่เจออีกเอ้ยทำไมมันกดซื้อตัวนี้ไม่ได้วะมันไม่ใช่พอนกนี่เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกยังใช้ได้อยู่เลย ร้อนอีกแล้วนะครับมันบั๊กอะไรวะเมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่เลยนะเดี๋ยวงงแสดงว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวแล้วปรับไปเดิมก่อนมันมีผิดพลาดก็ได้นะครับผมไปกดโดนอะไรมันวะเนี่ยงงแดกนะครับเดี๋ยวนะเราลองปิดอันนี้ไว้ก่อนนะตั้งบ้านของไว้ไกลเกินเลยซื้อไม่ได้ไม่ไกลนะมันก็อยู่ตรงนี้นี่เราต้องลองเอาโมเดลมันออกนะครับจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเอาโมเดลมันออกก่อนอุ้ยผมมูฟไอ้นี่ผิดป่ะวะมูฟไป6
อันนี้มูฟไป2ก็ไม่ผิดนี่มูฟ3 3 4มาเทมพอยต์0มูฟ7 8 9มาเทมพอยต์0สเลต3สเลต4อ๋อรู้แล้วนะครับผมลืมไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเอ้าผิดช่องนะครับไม่ใช่ช่องนี้อันนี้ช่องไอคอนนะครับช่องโมเดลนะครับโอ้ยรู้แล้วช็อปเมนูไม่ต้องสิอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเขียนโค้ดซ้ำซ้อนกันนะครับมันก็เลยไปโผล่อีกร้านหนึ่งนะครับนี่เรากดร้านนี้นะครับกดร้านนี้มันไปคลิกร้านนู้นให้อัตโนมัติมันไปคลิกร้านตรงนี้นะครับมันก็เลยไกลเกินไปที่จะซื้อนะครับใช่นะครับที่ EZ บอกว่าตั้งหัวไวมากเลยนะครับนี่บอกว่าตั้งร้านค้าไปไกลไปมันซื้อไม่ได้นะครับถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้เราเซตไว้ถูกต้องหมดแล้วแหละแต่ว่าพอเราคลิกไอ้ตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมาselectไอ้03พอมาselect 03เสร็จปุ๊บทิกเกอร์มันทำงานจากบนลงล่างนะครับมันดันมาทำงานไอ้นี่ด้วยปุ๊บแล้วก็ไปselect 07อีกมันก็เลยกลายเป็นแบบคลิกอันนี้ปุ๊บเลือกมาเป็นอันนี้แล้วก็เลือกมาเป็นอันนี้มันเลือกซ้อนกัน2ครั้งมาเป็นบ้านนี้นะครับวิธีทำนะครับแก้ใกล้นิดเดียวนะครับให้เรา remove ไอเทมที่เราเนี่ย acquire alien item เนี่ย remove ออกหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับจะได้ไม่บั๊กนะครับแก้บั๊กนิดนึงไอเทม remove นะครับ remove item be manipulate นะครับเอาไปใส่ด้านล่างนะครับถ้าใส่แบบนี้นะครับถ้าใส่แบบนี้มันจะไม่ทำงานนะครับเอาใส่ด้านล่างนะครับทุกอันเลยนะครับนี่ก็ก๊อปมาวางจบนะครับไม่บั๊กแล้วนะครับลืมไปว่าเราทำร้านของ2ร้านนะครับผมลืมสอนไปเพราะว่าตอนแรกเราสอนแค่ทำร้านเดียวนะครับ กดตึ๊กได้ปกติแล้วนะครับเห็นไหมปึ๊บปกติแล้วไม่ซ้อนกันแล้วซื้อได้ปกติร้านนั้นก็ปกตินะนี่อันนี้ก็เดินออกมาก็ซื้อไม่ได้ตามปกตินะครับไม่ซ้อนกันแล้วนะครับร้านนี้มาซื้อชิบหาย ข่าวดีร้านนี้บั๊กเว้ย เอาเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยหลอนแล้วนะอันล่างผมไม่ได้ลบหรออันล่างผมก็ลบอยู่นะไหนวะอ๋อคราวนี้ไอ้นี่ลบออกแล้วไอ้นี่ไม่ทำงานทีเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ด้านบนอย่างที่ผมบอกถ้าเอาไว้ด้านบนมันจะไม่ทำงานใช่ไหมแล้วมันเสือกทำงานจากบนลงล่างนะครับมันก็เลยไม่ทำงานนะครับ เป็นกรรมจริงเลยนะเดี๋ยวผมคิดก่อนจะแก้ปัญหายังไงดีลบอันนี้ออกลบออกอันนี้แก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะลบอันที่2อันที่อีกอันนึงก็จะบั๊กนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนใส่เงื่อนไขนะครับมาแก้ได้หลายวิธีนะครับใส่เงื่อนไขเป็นยูนิตนะครับยูนิตที่โซดนะครับโซดไอเทมไหนล่ะเซลหรือโซดวะเซลลิงก็คือคนขายใช่ไหมคนขายนะครับลองดูก่อนไม่แน่ใจว่าเซลล์หรือโซนนะผมจำไม่ได้ Selling Unit ต้องเป็นตัวนี้นะครับต้องเป็นบ้านนี้เท่านั้นในร้านแรกนะของไอ้ร้านแรกนะ Sell Unit ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นตึกช็อป2อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มาวางแต่อันนี้ก็คลิกจากร้าน2ไปเป็นร้านนี้นะครับต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะครับถึงจะทำงานก็อุ้ย
ุ้ยอ่ะเรียบร้อยไม่บัก 100% เบอร์ๆนะครับช่วงนี้ตึ๊บตึ๊บอ้าวไม่ติดเลยทีเนี้ย เวรกรรมจริงเลยทำไมไม่ติดอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะผมใส่อะไรผิดวะเบอร์ละได้หลอนแล้วก็เบอร์ยาวเลยทีนี้อ๋อสงสัยต้องเป็นโซดแล้วแหละ Selling Unit อันนี้แหละผมว่านะเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนนะอ๋อเบอร์นะครับวันนี้อันนี้มันเป็นเมื่อยูนิตเก็บไอเทมนะครับมันก็เลยหาคนซื้อไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นยูนิตขายนะครับยูนิตต้องเปลี่ยนเป็นเซลไอเทมอยู่ไหนอะบายไอเทมก็ได้เซลไอเทมก็ได้มันมีไหมเนี่ยเซลแอนไอเทมฟอร์มช็อปตัวนี้นะครับเซลไอเทมฟอร์มช็อปนะครับsell item from shop แบบนี้นะครับส่วนไอเทมไอตัวนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องลื้อนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นร้านของ2ร้านมันจะทับกันนะครับเดี๋ยวผมลองทำแบบนี้ก่อนแก้ไปเรื่อยๆนะครับนึกว่าจะชิลนะครับถ้าทำร้านเดียวชิลนะครับเสร็จแล้วนั่นแหละไม่ไปจริงๆด้วยนะครับแชทละรู้ละลื้อนะครับลื้อไม่ต้องลื้อก็ได้เปลี่ยนแค่นิดหน่อยเอง selling unit ต้องเป็นช็อป2ส่วนอันนี้ก็เป็น item type of item beam bullet ก็เปลี่ยนเป็น source item นะครับเปลี่ยนไอ้นี่เป็น source item แล้วก็เปลี่ยน triggering เป็น buying นะครับเป็น buying นะครับ buying unit แบบนี้นะครับทุกอันนะครับแก้เป็น source นะครับแก้ทุกอันก็น่าจะไม่ปังแล้วก็ไม่ต่างกับรื้อทำใหม่นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าลืมคิดไปว่าทำ2ร้านแล้วมันจะทับกันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเบอร์แล้วผมเนี่ย1 2 3อ่ะเสร็จแล้วร้านนี้นะครับเฮ้ยซีเรียสนะครับ นี่แหละครับแฮงนะครับแฮงไปปาร์ตี้ดึกนะครับแต่วันนี้ก็จะออกไปอีกนะครับ เอ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวเมียดูไลฟ์โดนด่าแน่เลยเราต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับไปขอใบอนุญาตจากแฟนให้ถูกต้องนะครับถ้าเราจะออกไปข้างนอกนะครับว่าถ้าจับได้อาจจะมีเรื่องนะครับดูกี่คนอยู่เนี่ย3คนใครอีกคนหนึ่งวะอ๋อไอ้คนนี้นะครับไม่ใช่แฟนผมแอบดูนะครับ เออช่องนี้นะครับปรมาจารย์นะครับปรมาจารย์ก็มั่วได้นะครับก็คิดว่าช่องอื่นไม่น่ามีสอนทำแล้วครับถ้าละเอียดแบบนี้นะไม่ใช่เขาอาจไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับบางคนเขาอาจจะทำได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่เก่งที่จะมาสอนมาพูดอธิบายนะครับเขาก็เลยไม่สอนนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่เก่งจริงๆนั่นแหละทำแล้วก็บักอยู่เลยยังไม่ได้เข้าแมป RPG เลยนะผมว่าไอคนนี้มันน่าจะคนนี้ผมเห็นชื่อจำไม่ได้นะครับว่าเข้าช่องมาตอนไหนแต่น่าจะทำแมปเป็นพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะแจกแมป RPG เผื่อเขาอยากไปทำเล่นผมก็จะได้ไปเล่นด้วยนะครับอ้าวนี่ไงผิดอีกแล้วมัวแต่คุยนะครับตรงนี้ต้องเป็น buying นะครับยังคลิกเป็น source อยู่เลยนะครับได้ไหมไม่ได้ก็เผาคอมแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับ
ไปโล่งใจนะครับ ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับได้ปกติแล้วนะนกบินมาโฉบก็ซื้อได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะดูร้านนี้ก่อนนะครับซื้อได้ปกตินะครับไม่บักแล้วนะครับใช้หลายร้านได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปลากนกมาก่อนดูว่ามันจะบักไหมไอ้นกไม่มีช่องของมานี่ตามมาถึงระยะร้านของได้ปกตินะครับไม่บักแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะนกมันบินออกมาไกลขนาดนี้ได้ไงเนี่ย นกมันต้องไอ้นี่ไม่ใช่เหรอนกมันต้องเดินกลับ500แรงไม่ใช่เหรอลืมนะครับเดี๋ยวผมลองลากมันออกมาใหม่นะโอ้เดินยาวเลยนะครับเราลืมทำนะครับเดี๋ยวเราไปทำนกให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเราตั้งแรงไว้แล้วนะครับ500แรงนะครับเดี๋ยวเอาให้เห็นชัดๆ400แรงเลยมันจะได้ใกล้ๆแบบเดินออกมาแป๊บออกแล้วก็เดินกลับเลยนะครับมาที่คลิปสปาวนะครับอันนี้มันเช็คว่ายูนิตมีชีวิตอยู่ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้ายูนิตมีชีวิตอยู่นะครับทำนะครับก็ลบไอ้ไม่ต้องทำอะไรนี้ออกนะครับให้เช็คระยะก่อนว่าคลิปมันอยู่ห่างจากจุดที่มันอยู่เท่าไหร่นะครับก็เซตเทมพอยต์ก่อนเซตเทมพอยต์นะครับ0นะครับเทมพอยต์0เป็นคลิปโลเคชันนะครับคลิปโลเคชันอินทิกเกอร์นะครับก็คือจุดที่มันเกิดนะครับนี่เราเซตไว้แล้วต่อไปเทมพอยต์ตัวที่1นะครับจุดที่มันเกิดแล้วก็จุดที่มันอยู่นะครับ position of unit นะครับ unit ตัวไหนก็ clip unit นะครับ clip unit integer a นะครับก็คือจุดที่มันเกิดกับจุดที่มันอยู่ปัจจุบันนะครับว่ามันห่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลบลีกก่อนลบลีก point ลบลีก point ไปก๊อปมาก่อนอยู่ไหนวะนี่ก๊อปมานะครับลบ0ลบ1ใช้2อันก็ลบ2อันนะครับให้ if ไปตรงกลางนะครับ if ว่าระยะห่างเนี่ยมันมากกว่าระยะที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับก็เป็นค่าเรียวนะครับระยะห่างระหว่าง2จุดก็คือ distance between point นะครับก็คือจุด time point 0กับ time point 1นะครับมันห่างกันมากกว่านะครับมากกว่าก็คือนี่มากกว่านะครับมากกว่า keep walk length นะครับก็คือที่เราเซตไว้นั่นแหละ integer a นะครับถ้ามันมากกว่าเดินออกไปมากกว่าระยะที่ว่าให้ทำยังไงนะครับให้บังคับให้มันเดินกลับนะครับก็คือยูนิตนะครับแล้วก็มาที่ยูนิตออเดอร์ทาร์เก็ตพอยต์นะครับยูนิตตัวไหนก็ยูนิตคีปนะครับ CS คีปตัวไหนก็ integer a นะครับอุ้ย a นะครับ move to นะครับถ้าเราเป็น attack move to มันจะตีไปด้วยเดินไปด้วยแต่ถ้า move to คือมันจะเดินดิ่งกลับอย่างเดียวนะครับก็เอา move to นะครับให้กลับไปจุดไหนก็จุด time point 0นะครับก็คือจุดที่มันเกิดนะครับนี่เราเซตจุด0เป็นจุดที่มันเกิดก็ให้มันเดินกลับไปนะครับดูนะเดี๋ยวเราลองไปดูทีนี้มันจะไม่เดินออกมาจากบ้านมันเกิน400แรงนะครับไม่ว่ายังไงมันจะไม่เดินออกเกินนั้นเด็ดขาดนะครับดูนะมานี่เอา เดินยาวเลยนะครับ โอ้โห400แรงบันป้าไกลขนาดนี้นะครับต้องมีอะไรผิดพลาดอีกแล้วนะครับอะไรเนี่ยมีอะไรปะอ่านก่อนแป๊บนะครับมีช่องเดียวทำไม่เป็นอ้าวเวรกรรมมาจากทีชอบดูเวลาคนทำแมปไอ้เดี๋ยว EZ นี่ทำแมปสวยนะครับตอนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ที่ทำแมปสวยที่สุดตอนนี้แล้วนะครับยกให้เป็นสกิลแบบสวยได้จะเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราแก้นกก่อนนกแม่งไม่เดินกลับนะครับ เป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ย
่ะจุดที่ศูนย์จุดที่หนึ่งมากกว่า walk length ก็ถูกแล้วดิทำไมมันไม่เดินกลับอ่ะงงอ่ะ walk length integer a ปัญหาปวดหัวผมมาอีกแล้วนะครับ keep location a position of keep unit a ระยะทางตั้งแต่0ไป1มากกว่ามากกว่าให้ออเดอร์ตัวนี้ move กลับมา move to นะครับ move to 0อ่ะมันก็ถูกแล้วนี่เดี๋ยวเช็คระยะก่อนนะครับให้มันโชว์ระยะว่ามันขึ้นระยะเท่าไหร่นะครับ MES วิธีเช็คบั๊กของผมนะครับก็จะให้มันโชว์ real to integer นะครับ real ก็คือระยะทาง2จุดนะครับให้เช็คว่ามันเช็คระยะทางให้ผมเปล่า0กับ1มันเช็คให้ผมป่ะเนี่ย0 2003อ้าวมัน2003ได้ไงอ่ะมันยังไม่ได้เดินไปไหนเลย นี่ไงระบบมันเช็คผิดจริงๆด้วยนะครับถ้าเราเอามันเดินออกมาละเอาเดินออกมากับรถลงซะงั้นเอาแล้วจุดที่0ไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไอจุดที่ศูนย์มันโมบเดินไปไหนวะ position set keeps keep location ไอนี่มันอยู่ตรงไหนอะหรือว่าเราต้องทำ region ให้มันถึงจะจำที่อยู่ได้อ่ะลองดูนะครับแบบนี้แล้วกันแล้วก็ไปเซตจาก position ตัวนี้ก็เป็น center of region แทนนะครับอ้าวดูนะมันผิดตรงไหนเนี่ยตรงนี้งงอีกแล้วนะอ่ะ2003อีกแล้วอยู่ดีๆแม่งเด้งเป็น2003ตอนแรกมันถูกอยู่นะ26เนี่ยเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าอะไรวะยูนิตอลีฟก็ถูกมันเซตอันนี้เป็นโนยูนิตหรอวะหรือว่ามันไม่ได้เซตก็เซตอยู่นี่งงนะครับ งงอีกแล้วลบตัวนี้ออกตัวนี้ลองดูสิไอตัวล้างนี่ผิดแน่เลยเนี่ยไม่ใช่ผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้งงนะเทมเพลต์0เทมเพลต์1ทำไมมันนับอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้ถูกแล้วหรือว่าเราจะลบ0ออกไปเลยมันหายเช็คตัวเลขไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวเช็คกล้องดีกว่าคาเมล่าแพนให้มันแพนไปที่จุดเทมพอยต์1
ดูซิว่าจุดเทมพอยต์1มันอยู่ไหนนะครับ จะได้รู้ว่าบักตรงไหนนะครับ1อ่ะตรงคลิปตรงคลิปเด้งมาคลิปเด้งมาคลิปตรงคลิปปกตินะครับตรงคลิปปกติตรงที่เกิดที่เกิดถูกปกติไหมนะครับที่เกิดมาปั๊บวาร์ปมาตรงนี้รู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าเราไปเซตเทมพอยต์0มาเป็นตัวนี้แล้วเราไปลบเทมพอยต์0ทิ้งนะครับมันก็เลยลืมจุดเกิดของตัวเองนะครับว่ากูต้องเกิดตรงไหนนะครับมันก็เลยลืมนะครับวิธีแก้ก็คือลบเทมพอยต์0ออกไปเลยนะครับเราไม่ต้องเซตเทมพอยต์0ซ้ำนะครับเสร็จปั๊บแทนที่เราจะเช็คเทมพอยต์0นะครับให้เราเช็คเป็นจุดเกิดของมันเลยนะครับจุดเกิด integer a นะครับจุดเกิด integer a แบบนี้เลยนะครับแล้วให้มันมูฟไปเทมพอยต์0ก็ให้มันมูฟไปจุดเกิดของมันเลยนะครับนี่เราทำไว้แล้วมันจะไปหลงลบออกนะครับแบบนี้มันจะไม่ลบออกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูว่ามันเดินกลับหรือยังนะครับตอนนี้น่าจะปกติแล้วกินน้ำแข็งแล้วออกมาดิเจ้าหนูไม่ออกมาเห็นไหมครับครบ400แรงมันจะเดินกลับทันทีเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแบบ EZ ให้ดูนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำแมปแล้วคิดว่าจะทำไม่เป็นนะครับดู EZ เป็นตัวอย่างนะครับเขาสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ไปเยอะได้แล้วนะครับตอนนี้สวยมากนะแมปเนี่ยขนาดผมยังทำไม่สวยขนาดนั้นเลยนะครับทาชิบาน่าเนี่ยไปไหนแล้วมันเนี่ยมันชื่อเหมือนในไอ้มดแดงเลยอะทาชิบาน่าเนี่ยดูนะครับพื้นแมปก่อนนะครับความสวยงามนะครับอันนี้ทั้งหมดที่เห็นในนี้คือมาจากช่องผมสอนนะครับก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เอามาจากช่องผมล้วนๆนะครับใครอยากทำก็ลองดูนะครับนี่ก็มีแมปมีอะไรแต่ยังไม่มีร้านของครับนี่ฮีโร่เขาก็มีหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูในแมปกันหลงกดเซฟมันเซฟนานนะครับไม่ใช่อะไรตอนนี้เขาจริงๆเขาทำฮีโร่เป็น10ตัวแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นแมปที่เพิ่งทำล่าสุดของเขานะครับก็น่าจะทำดีๆทำแต่ตัวดีๆนั่นแหละไม่ทำตัวเกรียนๆหรือเปล่าก็เลยเพิ่งยังมีน้อยๆอยู่อันนี้เป็นระบบเลือกฮีโร่ที่เขาที่ผมสอนไปล่าสุดนะครับก็กดแล้วก็เลือกได้นะครับแบบนี้เลือกไอ้ตัวนี้มาแล้วนี่ก็หายไปแต่ผมว่าเขาทำชิดขอบซ้ายไปนิดนึงนะอันนี้ตัวทดสอบนะครับไม่ต้องงงนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับมันอยู่นี่อยู่แล้วนะครับผมชอบสกิลเขาทำสวยนะดูสกิลแรกกันกดไม่ได้ด้วยกดใส่เพื่อนก็ไม่ได้ต้องไปกดใส่คลิปนะครับอันนี้อะไรเนี่ยพุ่งได้นะครับเดี๋ยวไปลองกดใส่คลิปดูนะครับคลิปไม่เคยอยู่ไกลเกินเดี๋ยวกดเดินมาเราเล่นตัวนี้รอนะครับอันนี้มีท่าอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อุกกาบาตลงกดใส่อะไรเนี่ยกดใส่ป้อมได้ไหมเนี่ยเอ้ยใส่ป้อมได้เว้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องพบความตะการตาต้องได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังนะครับอันนี้ท่า2ทำอะไรได้เนี่ยกดใส่เนี่ยโอ้โหอย่างเท่นะเอ้ยแล้วมันจะยกป้อมได้ป่าววะยกได้แน่เลยคุณว่าเนี่ยยกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าอุกกาบาตนะครับอันนี้ทำอะไรได้เนี่ยผมรำคาญดนตรีมากเลยรำคาญดนตรีพื้นหลังมากเลยอันนี้กดเฮ้ยอะไรแว๊บๆวะมันน่าจะผักไปผักมานะครับ
เดี๋ยวมาดูจิเรนสกิลแรกทำไมมันตัวมันไม่ไปตีอ่ะ หรือว่าเขาทำงี้อยู่แล้ววะสกิล2นะครับสกิล3ก็ผักไปด้วยมันจีนะโอ้โหแต่โบลี่ไม่มีสกิลซะงั้นมันมีอีกแบบหนึ่งที่เขาทำเสร็จแล้วนะมี5สกิลเลยนะแม่งแบบนี้ไม่มีสกิลอะไรของมันวันนี้ตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมชอบเลยนะผมว่ามันเท่ดีอันตีโอ้โหอลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับอันนี้อะไรเอ้ยเสียงมันเสียงเท่นะทั้งที่มันเป็นแค่สกิลบิงนะแต่เท่แปลกๆนะก็ประมาณนี้นะครับสวยนะผมว่าทำออกมาได้ดีอะไรเนี่ยไม่ได้เลื่อนไหลเห็นแล้วคิดถึงมาดาระสวยมากจริงๆมันมีแมปที่เขาทำฮีโร่ประมาณ20ตัวนะครับมีฟิสเซอร์มีอะไรด้วยเยอะแต่อันนี้มันทำใหม่นะครับเพราะว่าแมปเก่ามันไม่เป็นระเบียบนะครับเนี่ยมันก็จัดเรียงใหม่อะไรใหม่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แถมท้ายคลิปนะครับไอ้นี่มันทำแบบเป็นนี่วะจะแถมให้ใครเลยเนี่ยแบบ RPG เดี๋ยว RPG ค่อยไปแยกเป็นอีกคลิปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะยาวหรือไม่ยาวก็ไม่รู้เปิดเลยก็ได้ก็ตอนนี้มัน Google Chrome มันบั๊กนะครับ Google Chrome มันเป็นทุกเครื่องนะผมเห็นใน TCG ก็โวยวายกันว่าโหลดแมปไม่ได้นะครับจริงๆมันเป็นเพราะเว็บมันน่าจะล่มนะครับดูนะมันโหลดแมปอะไรไม่ได้เลยนะใน Google Chrome เดี๋ยวผมจะลองโหลดดูนะไม่รู้มันแก้ยังนะนี่มันโหลดไม่ได้นะครับคลิกมันโหลดไม่ได้โหลดแมปอะไรก็โหลดไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่แมปผมนะมันโหลดไม่ได้หมดเลยวิธีแก้ก็เราคลิกเข้าไปในแมปนะครับแล้วก็ก๊อปลิงก์ไอ้เนี่ยอันนี้มันโหลดไม่ได้นะนี่เอ้ยโหลดได้แล้วเว็บมันแก้แล้วนะครับโอ้ยโหลดไม่ได้นะครับบั๊กเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้นะครับกดเข้ามาหน้าแมปแบบนี้นะครับก๊อปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ Microsoft Edge นะครับ Edge มันยังโหลดได้นะแต่ว่า Chrome มันเออร์เรอร์อยู่ตอนนี้นะครับนะก๊อปมาวางปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้โหลดนะครับกดปิดไปนะโหลดได้ปกตินะครับถ้าเป็น Google เอ้ยถ้าเป็น Microsoft Edge นะครับแต่ถ้าเป็น Google Chrome มันบั๊กอยู่นะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโหลดมานะครับจะได้เป็นแมปแบบนี้นะครับสำหรับคนที่อยากทำแมป RPG เล่นนะครับเป็นแมปเปล่าเลยนะครับมาแล้วจะได้แมปเปล่าโง่ๆแบบนี้มานะครับแล้วพื้นไปไหนหมดเนี่ยพื้นมันมองไม่เห็นเพราะว่าผมไปโหลดไอ้แมปของ EZ มานะครับถ้าปิดเปิดใหม่มันถึงจะมองมันถึงจะไม่บั๊กนะครับมันเป็นเพราะว่าเปิดแมปที่ไฟล์ใหญ่กว่าแล้วมาเปิดแมปไฟล์เล็กมันก็เลยเป็นนะครับอันนี้หาเฟซกันไม่เจอนะครับชื่อเฟซมันก็ล้ำเหลือเกินนะครับชื่อนามสกุลนะครับเปิดให้ดูนะครับว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมทำแจกไปนะครับ
ก็จะได้แมปแบบนี้มานะครับโหลดมาจะได้แมปนี้มานี่มีพื้นที่โง่ๆอยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีแถมโค้ดมาให้นะครับนี่โค้ดระบบเซฟมีระบบอันนี้คือจะปิดไว้นะครับถ้าจะใช้ก็ค่อยไปเปิดนะครับระบบ ability CD คือถ้าอินเราเยอะสกิลเราจะคูลดาวน์ไวนะครับแบบอินเรา500เงี้ยเราก็จะไล่เวทได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ใช้แมทในแมปเราก็ปิดไว้นะครับนี่ผมเขียนบอกไว้เรียบร้อยนะครับว่าปิดเปิดได้ระบบ clean item ถ้าแบบไอเทมตกในแมปเยอะๆแล้วแมปมันแหลกก็สามารถพิมพ์ขีด clean แล้วมันก็จะลบไอเทมให้อัตโนมัตินะครับ damage print ก็คือตีแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นเป็น damage บอกนะครับระบบคอก็แถมให้อยู่แล้วนะครับระบบเซฟนะครับเซฟ player save ระบบแถมไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นระบบที่ผมคิดเองนะครับ anti cheat นะครับแมป RPG มันจะมีพวกที่ชอบเกียนนะครับไปอัดโค้ดเข้าไปหรือว่าไปหาวิธีโกงแมปแมปนี้จะโกงได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบ anti cheat นะครับแล้วก็หมดแล้วอันนี้คือระบบของมันนะครับส่วนไอ้นี่คือทำเล่นปกตินะครับเราก็จะไปทำปกติได้นะครับสร้างวิญญาณเดี๋ยวเราลองไปเทสดูนะครับว่าในแมปมันมีอะไรให้เราบ้างนะครับมีแบบนี้แบบเดียวก็สามารถทำเกม RPG ของตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำระบบไว้ให้หมดแล้วนะครับค่อนข้างโหลดช้านิดนึงเนื่องจากคอมกากนะครับจริงๆมันโหลดไวนะแมป 500KB เองก็จะแถมตัวเลือกตัวแล้วก็ฮีโร่1ตัวนะครับตัวปกติตัวแถมมาตั้งแต่เริ่มเกมมาแหละตัวพาลาดินเราก็ทำเพิ่มเอานะครับอยากได้ตัวเลือกเยอะเวลาเลือกก็เดินครับปุ๊บก็จะเป็นตัวเล่นให้เรานะครับผมลบไอคอนที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้มันเหลือช่องให้ใช้เยอะที่สุดนะครับก็มีพลังโจมตีกับเดินแล้วก็ไอเทมกระเป๋าฮีโร่ทุกตัวก็จะใส่ของได้12ชิ้นนะครับกดปุ๊บก็จะเป็นกระเป๋าหลังแต่กระเป๋าหลังจะไม่บวกสเตตนะบวกแต่สเตตตัวแรกแล้วก็แถมระบบเซฟระบบเกมการ์ดแล้วก็ระบบเขียนเครดิตก็ไปเปลี่ยนเป็นของเพื่อนๆได้นะครับก็ใส่เครดิตให้ผมนิดนึงก็ได้แล้วแต่นะครับระบบเซฟคือยังไงผมแถมระบบเทสกด ESC มันจะเพิ่มเลเวลสมมติเราเล่นไปเก็บเวลตีคีปไปอะไรก็ตามที่เราทำในแมปนี้นะครับแล้วเราอยากจะมาเล่นต่อวันหลังนะครับเราก็เซฟได้นะครับสมมติผมเลเวล23แล้วผมเลิกเล่นแล้ววันนี้ต้องไปทำงานเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อวันหลังแล้วก็ขีดเซฟนะครับ ขีดเซฟ enter นะครับนี่มันจะเซฟเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยนะครับเราปิดเกมได้เลยนะครับปิดเกมทิ้งไปเลยนะครับปกติ .a มันจะเซฟไม่ได้ใช่ไหมครับa มันจะเซฟไม่ได้ทีนี้เวลาเราจะเล่นต่อนะครับมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ Warcraft ของเพื่อนๆนะครับWarcraft 3นี่แมปมันจะชื่อไฟล์เราก็มาเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะครับมันจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อแมปของเรานะครับนี่ event setup นะครับเอ้ยไม่ใช่ตรงไหนวะ setup save load นี่มันจะเป็น template RPG map by มาโพลไจมันก็คือชื่อแมปนี่แหละถ้าแมปเพื่อนๆแบบABC RPG สมมติว่า ABC RPG นะครับแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อแมปที่เพื่อนๆตั้งนะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแต่อันนี้มันก็จะเป็นโฟลเดอร์นี่เห็นนะมันจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาเพิ่ม template RPG map by project กดเข้าไปมันก็จะมีเซฟเราอยู่เห็นไหมอันนี้คือเซฟที่ผมกดเซฟเมื่อตะกี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อ map มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งนะครับผมก็กดขึ้นมามันก็จะมีเซฟอยู่ผมก็ก๊อปอันนี้มาเลยก๊อปรหัสมันมานะครับเซฟก่อนลงกดไปโดนนะครับเราเทสปุ๊บแล้ววันหลังเราโหลดแมปมามีคนอื่นคีย์แล้วเรามีเซฟเราก็เอาเซฟมาเล่นต่อได้นะครับดูนะมันจะเล่นต่อยังไงนะครับปกติวอร์คราฟต์มันจะเซฟไม่ได้ปิดก็คือจบนะครับเล่นต่อไม่ได้แต่ผมทำมาให้แล้วเห็นไหมถ้าเรากดเลือกตัวใหม่มันก็จะเป็นเริ่มเล่นใหม่นะครับถ้าอยากเล่น ID ใหม่ก็แค่เลือกตัวใหม่นะครับแต่ถ้าอยากเล่นตัวเก่าแล้วก็ enter แล้วก็เอาโค้ดเมื่อกี้มาวางนะครับปุ๊บนะก็จะโหลดเห็นไหมมันบอกว่านี่ตรงนี้มันขึ้นว่าโหลดดนเห็นไหมฮีโร่เรามาแล้วนี่เลเวล23เท่าเดิมนะครับ EXP เท่าเดิมถ้ามีของมันก็จะของก็จะมาเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ช่องเงินด้วยนะครับแล้วก็เล่นต่อได้เก็บตีเก็บเวลต่อสมมุติถ้ามีคนไปโกงนะครับ
เอาแมปเราไปยัดโค้ดเพื่อที่จะโกงเงินนะครับดูนะผมจะใช้สูตรให้ดูเลยนะ GREEDISGOOD 1 2 3 4 5 6ปั๊บระบบมันจะตรวจสอบนะครับแล้วมันจะบอกว่าตรวจพบการแฮกเงินมันก็จะเด้งกลับมาเป็น0บาทเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะแฮกแอดเงินยังไงนะครับเงินมันจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมใช้ไม่ได้เลยนะครับEXP ก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าแมปโล่งดีจะมันโล่งครับเพราะว่ามันเป็นแมปเปล่าที่เอาไว้ให้เราไปทำแมปตีเก็บเวลของตัวเองนะครับแล้วก็สมมติว่าผมจะโกง EXP ผมมาไปแตกแมปมาแล้วก็แอดโกง EXP โกง EXP แล้วผมก็ให้พิมพ์แบบว่าสมมตินะผมใช้สูตรก็ขีด EXP แล้วก็ให้แอด EXP ไป Heroadd exp ไป9999แบบสูตรเวลตันเงี้ยเราไปแตกแมปเข้ามาแล้วก็เอาไปใส่นะครับ player hero 1สมมติว่าผมทำสูตรมาอันนี้คือสมมติว่าผมแตกแมปมาแล้วก็ add code เข้าไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะโกงได้ไหมนะครับโกง exp อย่างที่แมป rpg ที่ผมเคยทำแมปก่อนๆ นะครับแมป vvb rpg นะครับเพิ่งจะคีย์ห้องนะครับวันต่อมามันเวลตันแล้วนะครับผมก็งงเอ๊ะมึงจะเล่นอะไรทั้งวันขนาดนั้นมาเล่นแป๊บเดียวเวลตันก็คือมันโกงมานะครับทีนี้ผมจะโหลดก่อนโหลดโค้ดมาทีนี้ผมจะโกงครับขีด exp ปั๊บเรียบร้อยครับมันจะบอกว่าแฮก exp นะครับบอกให้คลิกไอ้นี่ออกจากเกมนะครับแล้วเกมก็จะเล่นไม่ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับกดหาอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยค้างเลยนะครับเกมจะค้างไปเลยค้างไปเลยนะครับไอ้นี่เลเวล100แต่ว่าเล่นไม่ได้แล้วครับกดเซฟกดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเซฟก็เซฟไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับต้องรีห้องอย่างเดียวนะครับถ้ามีคนเกมแบบนี้นะครับต้องออกเล่นใหม่นะครับถ้ามีคนโกงแล้วก็จะมันก็จะขึ้นชื่อบอกเมื่อกี้เห็นนะกดดูมันก็จะบอกว่า World Edit ก็คือชื่อผมเนี่ยมันก็ขึ้นบอกว่าโกงนะครับป้องกันการโกงแล้วก็สามารถเปิดปิดให้เล่นคนเดียวได้ไหมนะครับสมมติว่าเราอยากให้แมปนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้เข้าไปเล่นโหมดคนเดียวไม่ได้ต้องคีย์เล่นหลายคนเท่านั้นนะครับก็มาเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับไหนล่ะตรงนี้ event setup นะครับนี่ถ้าติ๊กเป็น false ก็คือมันจะเล่นคนเดียวได้นะครับก็คือเมื่อกี้ผมเทสคนเดียวใช่ไหมมันก็จะเล่นได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไอ้ตัวที่เป็น true นะครับมันจะกลายเป็นแมปที่เล่นคนเดียวไม่ได้ทันทีนะครับก็คือต้องคีย์เล่นในห้อง TCG อย่างเดียวนะครับก็คือต้องเล่นออนไลน์นะครับดูนะพอผมโหลดเล่นคนเดียวนี่คือผมเล่นคนเดียวนะครับนี่มีชื่อผมคนเดียวมันจะกลายเป็นแมปที่เล่นคนเดียวไม่ได้เพื่ออะไรเพราะว่าการเล่นคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเปิดบอทไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะครับเพื่อเก็บเวลเล่นคนเดียวแต่ถ้าเล่นหลายคนเนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งเลยเล่นไม่ได้นะครับ This map cannot be play เล่นไม่ได้เด้งเลยออกมาหน้านี้เลยนะครับว่า 3C edit แก้โค้ดก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโค้ดมันจะคุมอยู่ในนี้นะครับผมลองทำหลายวิธีแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มี player ออกแล้วก็เวลาเราจะเซตตัวละครเพิ่มนี่นะครับ new hero ตัวใหม่แล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็เวลาเราทำไอเทมในเกมนะครับเราต้องฟิกไอเทมกับฮีโร่ด้วยนะครับนี่มาที่ตรงนี้นะครับเซฟเซตอัพนะครับนี่ฮีโร่ของเรามีกี่ตัวนะครับตอนนี้ผมมีฮีโร่ตัวเดียวนะครับก็เป็นแม็กฮีโร่1ถ้าผมทำฮีโร่ในแมปเพิ่มที่จะให้มันเซฟนะครับก็ก๊อปมาวางแล้วก็เป็นเลข2นะครับก็จะให้มันเซฟตัวอะไรตัวที่เราทำเพิ่มตัวที่เราทำเพิ่มสมมติผมทำตัวนี้มาผมก็ให้มันเซฟตัวนี้เซฟตัวที่2ด้วยเลข3ก็เซฟตัวที่ตัวนี้เซฟด้วยก็ตั้งเป็นเลข3นะครับแล้วก็ตั้งแม็กเป็น3นะครับมันก็จะเซฟฮีโร่ได้3ตัวถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นที่เขียนโค้ดโกงขึ้นมาหรือว่าแอดฮีโร่แบบโกงๆเข้ามามันก็จะไม่เซฟนะครับมันจะเซฟแค่3ตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับถ้าแมปเรามีแบบสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็ไอเทมก็เหมือนกันนะครับไอเทมชิ้นที่1แล้วก็เซฟไปไอเทมชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เซฟได้ทั้งหมดแล้วก็3นะครับแต่ว่าไอเทมสูงสุดนะครับที่เซฟได้จะมีทั้งหมด
กี่ชิ้นวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเซฟไอเทมได้กี่ชิ้นผมเซฟไปไหนวะยังไงวะอยู่ในนี้แหละอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละเซฟเอนจินเจอแล้วนะครับเซฟได้ทั้งหมด700ไอเทมนะครับ700ไอเทมแล้วก็ไอเทมในเกมเนี่ยมีได้ทั้งหมด2ดิจิตนะครับก็คือ 3,600 ไอเทมนะครับไม่เกิน 3,600 ไอเทมนะครับถ้าเกินนี้แมปมันจะใหญ่หรือว่าจะเด้งนะครับแต่คงไม่มีใครเล่นไอเทมเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งในเกมเนี่ย 3,600 ไอเทมอ่ะไม่ได้นับไอเทมที่ตกอยู่บนพื้นนะครับคือนับไอเทมทั้งหมดที่เราสร้างไว้ในออบเจกต์นะครับไม่เกิน 3,600 ไอเทมนะครับนี่ในนี้นะครับน่าจะหมดแล้วอันนี้แมปที่ Real RPG มันไม่มีระบบ Anti Cheat นะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมติเราทำแมปเราเสร็จนะครับให้เราใช้โปรแกรมในการล็อกแมปนะครับนี่ผมทำมาให้แล้วให้เราทวีคนะครับกดใช้ฟังก์ชันทวีคนะครับเวลาเราจะล็อกแมปนะครับกดทวีคเข้ามาแล้วก็ติ๊กCustom Char Map นะครับแล้วก็ Control ลบพวกนี้ออกให้หมดเลยแล้วให้ใส่ LI1 นะครับทำไมต้องใส่ LI1 นะครับมันจะทำให้พวกที่แตกแมปหรือพวกที่ไปแกะอย่างเว็บ Edit เนี่ยมันจะแกะไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดโค้ดออกมาปกติโค้ดแมปเวลาเราไปแตกแมปออกมามันจะอ่านได้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็สามารถอ่านโค้ดได้แต่ว่าถ้าทำทวีคแล้วนะครับตัวหนังสือพวกนี้มันจะกลายเป็น LI1 หมดเลยนะครับสมมติว่าบรรทัดนี้นี่แบบนี้ใช่ไหมมันเป็นนี้มันอ่านได้แก้โค้ดได้ใช่ไหมเราทวีคไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยาวไปเลยเป็นกิโลเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้คนที่แก้แมปแก้ไม่ได้นะครับแก้ปุ๊บพังปั๊บนะครับแมปเราก็จะพังทันทีแมปที่เขาก๊อปไปก็จะแก้ไม่ได้ทันทีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือทำมาให้เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกที่สุดแล้วครับในการทำแมป RPG แล้วเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะครับถ้าไม่สงสัยอะไรก็ไม่เข้าใจก็กลับมาถามในเพจในอันนี้แหละเดี๋ยวจะเข้ามาตอบแล้วกันมือใหม่งงนะครับเรื่องแมป RPG นะครับโอเคเว้นอันนี้ไปสักครู่ก่อนเป็นตัวแถมแล้วกันแบบว่าเพราะว่าช่องผมไม่ค่อยได้ไลค์ตรงตามตารางนะครับจะได้มีคลิปแบบเทพๆไว้สักคลิปนะครับก็คือคลิปนี้แหละคลิป RPG นี่แหละเผื่อคนที่เข้ามาดูเขาอยากศึกษาก็จะได้มีอะไรเทพๆไว้เล่นนะครับสำหรับคนที่ยังมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเล่นก็ได้นะครับมันจะงงนะครับพังหมดแล้วแล้วผมก็วันนี้ก็นานพอสมควรนะครับมีอะไรแจกอีกไหมวะไม่รู้จะแจกอะไรแล้วนะครับแจกอะไรดีอ่ะแจกโมเดลก็ไม่มีจะแจกนะครับแจกไปหมดแล้วนะครับคลิปแรกๆมีแบบโคตรเยอะแล้วนะแจกไม่รู้จุดจะแจกอะไรเลยก็จบคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันก็โอกาสหน้าก็จะมาไลฟ์ใหม่นะครับเมื่อมีเวลาว่างนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปล่าสัตว์แล้วนะครับก็จะไปล่าตามร้านหลอกร้านเล่านะครับบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ